บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม นะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลเลาะห์ดีใจนะชีวิตคนเราเนี่ยยามอายุเยอะๆยามอายุมากๆอัลเลาะห์นู่นพยุงกันมาแล้วนะครับอย่าแก่แล้วแก่เลยนะประนอมเราจะแก่อย่างมีคุณค่าถ้าตราบใดยังเดินมาหาเรื่องราวของศาสนาได้มาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับชีวิตบั้นปลายเนี่ยหลักการที่นบีวางไว้ก็คือฮุสนุนคอติมะเราจะชั่วขนาดไหนเราจะทำเลวมาขนาดไหนแต่บั้นปลายฉันจะเป็นคนดีบั้นปลายฉันจะเป็นคนดีอย่าเก็บความแก่ไว้ที่บ้านอย่าเก็บความแก่ไว้ที่ห้องอย่าเก็บความแก่ไว้รดน้ำต้นไม้อย่างเดียวอย่าเก็บความแก่ไว้เลี้ยงหลานเฝ้าบ้านเวลาเขาไปห้างอย่าทำแบบนั้นเราต้องแก่อย่างมีคุณค่านั่นหมายความว่าดุนยาเราก็เอาอยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงดูต้นไม้ได้เฝ้าบ้านได้แต่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขามีการเรียนการสอนมีงานสุราไปไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจลูกพามะไปงานสุราหน่อยทั้งที่เรานั่งรถเข็นแหละลองบอกกับลูกมะอยากไปงานสุราถ้าลูกดีลูกก็จะพาเราไปแต่ถ้าเราเป็นแม่ที่เกรงใจไม่เอาเดี๋ยวลำบากลูกนี่คือความเป็นแม่แต่คนที่เป็นลูกต้องคิดให้ออกมะไปเที่ยวงานสุราไหมเผื่อจะเจอเพื่อนๆมะแล้วมะจะได้เห็นด้วยนี่มะไม่ได้ไปงานสุรากี่ปีมาแล้วไปไหมต่อไปนี้ทุกปีมะนั่งบนรถเข็นมัดก็จะพามะไปหาลูกให้เจอแบบนั้นมะวันอาทิตย์วันเสาร์มะไปเรียนหนังสือไหมนี่มะนั่งรถเข็นไปหาลูกให้เจออย่าแก่แล้วแก่เลยนี่ดูนี่โชคดีนะอัลลอฮ์ให้ถ้าวันใดเรามาไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นหาลูกให้เจอที่ไม่ใช่เจอลูกไหมเจอลูกแบบไหนมะเดี๋ยววันนี้พามะนั่งรถเข็นขึ้นรถนะเดี๋ยวพามะไปชายทะเลไปทำอะไรชายทะเลจะตายอยู่แล้วไม่ใช่ชายทะเลไปไม่ได้ไปได้แต่ถ้าไม่มาเรียนหนังสือมาฟังศาสนามานั่งอ่านกุรอานกับครูบาอาจารย์สายไปซะแล้วไปทะเลไหมมะเดี๋ยวพาไปนั่งมะไปนั่งน้ำตกไหมนี่คือความคิดคนที่ห่างไกลศาสนาจำไว้เลยนะครับถ้าใครยังเป็นลูกและมีพ่อแม่อย่าพาพ่อแม่ไปน้ำตกไปทะเลเพียงอย่างเดียวไปได้แต่สำคัญพาแม่เห็นไหมคนต่างศาสนิกเขาพาแม่เข้าวัดบั้นปลายชีวิตแล้วให้แม่ไปอยู่ที่วัดนะให้แม่ไปอยู่ที่วัดนะเห็นไหมวันนี้เราไม่ใช่คนต่างศาสนิกเรามุสลิมถ้ายังเป็นลูกอยู่เรื่องพามะไปดูนั่นไปดูนี่ไม่มีปัญหาแต่หนึ่งอาทิตย์ต้องพามะเข้าสู่เราไปฟังศาสนานั่นคือบั้นปลายของคนมีอีมานอัลลอฮ์สวยนะทะเลอุ้ยสวยนะน้ำตกนะโอ้สวยนะสวนสาธารณะตายกับความสวยหรอเราจะตายต้องหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่มีแม่นะครับเตือนเลยอย่าพาแม่ไปที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวพาไปร้านอาหารอย่างเดียว
แต่จงพาแม่เข้าสู่เราพาพ่อเข้าสู่เราแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นธรรมชาติเออไม่เอาเองไปเถอะลำบากพวกเองไม่เป็นไรหรอกมะไม่ไปมะไม่ไปไม่ใช่ไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากแต่เกรงใจลูกนี่คือความเป็นแม่นั้นคนที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านกำลังดูอยู่นะครับอย่าพาแม่ในบ้านปลายชีวิตห่างไกลสุราห่างไกลสุรายิ่งมีบ้านปลูกบ้านหาที่ข้างสุราให้เจอหาที่ข้างสุราให้เจอแล้วก็ยิ่งอยู่อะไรอ่ะเขาเรียกในหมู่มุสลิมไม่ต้องกลัวมุสลิมมันเชยมุสลิมไม่ต้องสนสนอย่างเดียวฉันจะอยู่ในหมู่มุสลิมถ้าไม่อยู่ในหมู่มุสลิมก็ได้ยินห้องห้องหรือว่าดีนะหรือไม่เด็ดไม่งั้นก็ได้ยินเสียงสวดหรือไม่งั้นก็อยู่เงียบบ้านใครบ้านมันในหมู่บ้านจำไว้ให้ดีนะครับชีวิตเรายิ่งอายุเยอะแล้วเข้าสู่เราให้ได้ยิ่งตายคาสู่เรายิ่งดีเลยขอดูอาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยตายอยู่ในร่มเงาของพระองค์แล้วก็ตายในสถานที่ที่ดีตายในที่ที่เป็นสู่เราตายที่ที่ไปทำอุมรอตายที่ที่เขาละหมาดกันนะครับให้เอาแบบนั้นขอดูอาผมเห็นหลายคนเวลาพ่อแม่แก่ๆเฝ้าบ้านครูสมานอย่าลืมนะมาไม่ได้นั่งรถเข็นก็ต้องมาถ้าลูกพามาอย่าเกรงใจลูกให้เราได้มาอยู่ใกล้สู่เราได้ฟังเสียงโต๊ะครูอ่านกุรอานได้ฟังบรรยายนั่งชั่วโมงหนึ่งทนเสร็จแล้วก็กลับไปนอนไม่ใช่เวลาแก่แล้วก็อยู่บ้านยันวันตายเสียประโยชน์ขาดทุนนะครับผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยขอให้ผมได้มีโอกาสพูดศาสนายันวันตายอะไรที่เราเป็นความผิดเราค่อยๆเลิกแต่ไม่ใช่เข้าสู่เราแต่ความผิดก็ยังไม่มีเลิกอะไรเลยเหมือนเดิมเข้าสู่เราแล้วนะไม่ใช่แค่ละหมาดต้องพยายามปรับตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเวลาเรามาเราก็มานั่งรอก่อนโต๊ะครูยังไม่มาเราก็ซุบฮานัลลอฮ์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 ตาไม่ดีอ่านกุรอานไม่ได้แล้วอาจารย์ตาเนี่ยมองกุรอานไม่ได้มันลายแล้วอ่านก็ไม่ได้แล้วซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์จงทั้งโต๊ะครูมาแล้วก็ตั้งใจฟังศาสนาแล้วขอให้ชีวิตจบลงแบบนี้อ้าวเรามาดูเรื่องของเราเรื่องในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่41ที่ผ่านๆมาอัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลมุมินูนย้อนกลับไปความเดิมอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคนมุมินจะประสบกับชัยชนะดูนะ1ละหมาดแบบนบีร่างกายท่าทางเหมือนนบีจิตใจมุ่งตรงอัลลอฮ์เรียกว่าคูชัวจำไม่ดีนะละหมาดแบบคูชัวท่าเหมือนนบีใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์เรียกละหมาดคูชัวสองมีตังจ่ายซะกาตที่กล่าวตั้งแต่แรกเลยในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับแล้วก็พูดถึงว่าห่างไกลจากการทำซินาแล้วก็รักษาเวลาละหมาดเราได้เวลาในชีวิตประจำเวลาได้เวลาละหมาดถ้าเดินทางไปทำธุระเอาละหมาดรวมสมมุติว่าเราได้เวลาเราก็ละหมาดละหมาดตามเวลาทุกวันเอ้ยวันนี้จะออกไปทำธุระเอาละหมาดรวมแบบที่นบีเคยบอกและถ้าเดินทางละหมาดย่อแค่นั้นเองเห็นไหมรักษาละหมาดจะไม่มีใครขาดละหมาดเลยเพราะอัลลอฮ์บอกติดธุระเอาไปรวมแต่คนไม่เข้าใจติดธุระเอาไปกอดอเอาไปกอดอนี่ไงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เรียนแล้วก็เวลาบอกใครสอน
โอ้พวกนี้พวกคณะใหม่มีที่ไหนล่ะพี่น้องมีไม่ใช่ไม่มีนะครับผมได้ยินเยอะแม้กระทั่งคนโทรมาหาผมอาจารย์ฉันเนี่ยละหมาดอาซัรไม่ทันฉันเนียดไปกอดอเลยเห็นไหมแต่นบีสอนเวลาจะทำอะไรเนี่ยพวกเราทั้งหมดวันนี้สมมุติจะออกไปทำธุระดูสิธุระของเราเนี่ยมันช่วงไหนถ้าช่วงอัสรีเราละหมาดอัสรีรวมกับซูรีเราก็ไปทำธุระของเราให้จบแต่เธอธุระของเราตอนบ่ายโมงเราต้องออกตั้งแต่ห้าโมงเราก็ออกไปทำธุระเวลาเขาได้ยินเสียงอาซานตอนซูรีเที่ยงครึ่งเราเนี่ยเลยตั้งใจเอาฟัดดูซูรีไปรวมกับอัสรีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนี่วิธีการไม่ใช่เอาไปกอดอเอ้ยทิ้งมันเถอะไม่เป็นไรวันนี้มีธุระเดี๋ยวเราไปกอดอตอนมักริบเห็นไหมนี่เราทำผิดสูตรแล้วไม่เรียนนบีสอนอยู่ปกติธรรมดาได้เวลาซูรีละหมาดซูรีได้เวลาอัสรีละหมาดอัสรีเกิดมีธุระเอาละหมาดมารวมไม่ย่อซูรี4อัสรี4โอ้วันนี้ต้องไปทำธุระที่กรมที่ดินนานไปตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จ3โมงเย็นและที่กรมที่ดินไม่มีที่ละหมาดไม่ต้องไปทุรนทุรายเวลาซูรีตอนเที่ยงหมายเลขเรายังคนที่101กว่าเขาจะเรียกตั้งใจฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีลิลลาฮิตาลาก็นั่งรอไป3โมงปั๊บเขาเรียกเราก็ไปทำกลับบ้านถึงบ้าน4โมงครึ่งละหมาดซูรี4รอกะอัตอัสรี4รอกะอัตไม่ต้องมาเนียดกอดอแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจล่ะข้าพเจ้ากอดอฟัดดูซูรี4รอกะอัตลิลลาฮิตาลาแต่กอดอต้องดูด้วยกอดอแบบไหนอ่ะเช่นดูนะเรื่องละหมาดกอดอมีชายคนหนึ่งไปหานบีเอ้ยไม่ใช่ไปหานี่ไปละหมาดที่มัสยิดคราวนี้เผอิญเขาละหมาดซุบโบกันแล้วสุนัตก่อนซุบโบยังไม่ได้ละหมาดละหมาดซุบโบเสร็จก็หานบีแล้วก็ถามนบีว่าเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดสุนัตก่อนซุบโบนบีให้ไปกอดอเพราะว่าถ้าหากว่าอีกอมาแล้วจะละหมาดสุนัตใดๆได้ไมั้ยไม่ได้แล้วให้ดูด้วยนะครับเนี่ยเราก็ต้องเรียนเรื่อยไปอย่างเช่นเรากำลังละหมาดสุนัตอยู่ตะฮียะตุลมัสยิดหรือละหมาดสุนัตกอบลียาบะดียาเรามาทีหลังอัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าละหมาดสุนัต2รอกอัตก่อนฟัดดูซูรีอะไรกอบลียาของเราได้1รอกอัตเวลามาถึงแล้วเขาอีกอมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเลิกเลยไม่เอาต้องละหมาดให้จบเดี๋ยวเขาอีกนานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรTahiyyatun barakatuh salawatuh tayyibatuh li assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa nabi ไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าเราคิดเองล่ะเราก็จะออกแบบเองเฮ้ยละหมาดยังไม่เสร็จเขาไปก็ไปเถอะเขาก็มัดก็อีกอมัดไปเถอะนั่นแค่อีกอมัดเว้ยเห็นไหมนบีบอกอีกอมัดไม่มีซุนละหมาดใดๆแล้วต้องเลิกทั้งหมดกูเร่งนี่แหละที่ต้องเรียนขอบคุณอัลลอฮ์นะถ้าผมไม่ได้สอนผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ค้นคว้าพี่น้องรู้ไหมไปเรียนหนังสือมหาลัยอ่ะจำไว้เลยมหาลัยไม่ได้สอนให้คนเก่งแต่สอนให้คนอ่านหนังสือเป็นคนเป็นเพราะในมหาลัยก็เรียนเหมือนมัธยมมาแหละก็เรียนเหมือนประถมมาแหละเรียนตามหนังสือแต่คนที่เรียนมหาลัยเนี่ยเพื่อจะได้ไปค้นคว้าเป็นวิธีการค้นคว้าวิธีการหาหลักฐานนั่นแหละเขาจะเก่งตอนค้นคว้าตอนเรียนน่ะไม่ยังไม่เก่งเพราะมันคือตำราพื้นฐานเรียนคณะชาริอะห์ก็เรียน1 2 3 4คณะอุซูลุดดีน1 2 3 4เขาทำเป็นกฎเฉยๆฉะนั้นคนไปจบเมืองนอกมาถ้าไม่ค้นคว้าก็จะเป็นใบเวลาถามอย่างนี้ผมข้อที่หนึ่งไม่รู้ข้อที่สองเกงไม่พอกลัวว่าอะไรกลัวเขาจะโก
รธทำไมเราเกิดมาไม่มีใครสักคนหนึ่งพูดไทยก็ไม่เป็นพูดอะไรก็ไม่เป็นยังรอดแล้วเราเกิดมาไม่มีใครรักเลยหรอพี่น้องจำให้ดีนะยืนซุนนะห์นบีไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคนเราเกิดมาเนี่ยแม่กับเราพูดรู้เรื่องไหมแม่ก็พูดไปเถอะลูกอะลูกหัวเราะลูกเข้าใจลูกว่าไงอะไม่รู้หรอกแต่ว่าลูกเข้าใจอ่ะทุกคนมีลูกนี่รู้เด็ก7 เดือนพูดอะไรได้ล่ะมันก็รู้ตามสายลักมานี่มานี่มานี่เอาอ้ามอ้ามมันก็อ้ามมันธรรมชาติแมวก็กินแบบนั้นแหละฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องละหมาดฟังสูตรไว้เลยละหมาดอยู่บ้านซูรีละหมาดอัสรีละหมาดละหมาดตามเวลาใครบอกอ่ะอินนัสซอลาตอินนัสซอลาตากานัตอัลลมุมินีนกิตาบัมเมากูตาการละหมาดถูกกำหนดมีเวลาแน่นอนแล้วได้เวลาเอ้าแล้วก็ถ้าเกิดมีธุระล่ะจะไปทำธุระเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากบ้านหรอกแต่มันต้องรอคิวชาวเอาละหมาดมารวมได้ไหมได้ทำไมนบีเคยรวมใครบอกอิบนุอับบาสฉะนั้นให้เรารู้เวลาเดินแล้วเดินทางไกลล่ะโอ้ย4เอาแค่2ไม่พอดูมันจะข้างหน้ายังอีกไกลรวม2จบเห็นไหมนี่อัลลอฮ์และรอซูลวางสูตรให้สำเร็จนั่นคนเป็นมุมินเวลาเราเรียนกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลาซีนาฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนนี่ละหมาดแบบคูชัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ถ้าเหมือนนบีไปดูอายะต่อมาอีก 2-3 อายะวัลลซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนรักษาละหมาดด้วยเอาเราไปดูนะที่ต้นซูเราะห์อัลมุมินูนกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนวัลลซีนะฮุมอานิลลากวิมออริดูนวัลลซีนะฮุมลิซะกาติฟาอิลูนวัลลซีนะฮุมลิฟุรูจิฮิมฮาฟิซูนอิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามะลากัตอัยมานดูสิเวลามันลิ้นมันไม่ไปดูสิอัลลอฮ์อิลลาอะลาอัซวาเอามามะลากัตไอมานูต่อด้วยอะไรนะอิลลาอะลาอัซวาจิอ้าวเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูเวลามันไม่ไปนี่ซูเราะห์อัลมุมินูนلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فغير معلومين ฮะแหมดูเวลานึกไม่ออกالذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم غير معلومين บ่ใช่ไหมครูغير معلومين เนี่ยอัลลอฮ์ให้ใครล่ะพูดถึงคนเนี่ยดูแลอวัยวะเพศให้ดีที่เราจะใช้ได้กับภรรยาของเราแล้วก็ทาสกอยรูมาลูมีนไม่มีไม่ถูกตำหนิทำได้แต่ไปทำกับลูกชาวบ้านแล้วก็พูดต่อมาวัลลาซีนะฮุมลิอามานาติมแหมเวลาจะเอาเนี่ยดูมันหายฟาอาดิมรออูนวัลลซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนแล้วก็ละหมาดรักษายูฮาฟิซูนรักษามันรักษาไงได้เวลาก็ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บอกมุมินที่จะประสบชัยชนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องนบีนูห์นบีนูห์เราได้บทเรียนจากนบีนูห์เรื่องอะไร1นบีนูห์เรียกร้องคนตั้งกี่ร้อยปีสำเร็จไหม
ไม่สุดท้ายอัลลอฮ์ล้างโลกด้วยน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมแล้วเราได้อะไรอีกอ๋อเรือนบีนัวอัลลอฮ์ให้นบีเอาอะไรสัตว์ขึ้นอย่างละคู่ละคู่ละคู่แล้วเวลาเรือจะลงจอดนบีนัวขอดุอาอย่างไงเนี่ยเอาไปใช้เลยเวลาจะปลูกบ้านใหม่ยูริยาจะย้ายไปอยู่หนองจอกอ่านดุอาแบบของนบีนัวเลยย้ายบ้านย้ายบ้านเรือนบีนัวก็เหมือนกันลอยอยู่กลางน้ำจนกระทั่งวันหนึ่งน้ำหยุดนบีนัวขอดุอาต่อเราว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรือไปจอดที่ที่มีบารากัตนะนบีนัวบอกว่ารับบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซีลีนเห็นไหมดูนะรับบีก็โอ้พระเจ้าของฉันอันซินนีได้โปรดให้ฉันลงจอดเทียบท่ามุนซาลันมุบารอกาท่าที่ไหนท่าที่ลงไปจอดไปพักไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยขอให้มีแต่ความจำเริญจำเริญว่าอันตะคอยรุลมุนซีลีนพระองค์เป็นผู้ซึ่งที่ทำให้ที่จอดที่ลงที่ฉันจะไปอยู่เนี่ยดีที่สุดคิดเองไม่ได้พี่น้องจำให้ดีนะความคิดว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่นี่แล้วเจ๋งไปอยู่ที่นี่แล้วเจ๋งจริงๆอาจจะไม่เจ๋งก็ได้แต่ก่อนเราจะเจ๋งไม่เจ๋งให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนยะลาเฮ้ยไปอยู่ยะลาดีกว่าหมู่อิสลามใช่ดีแต่อย่าลืมขอดุอาเพราะในหมู่มุสลิมถ้าไปปลูกบ้านตรงอัลลอฮ์มาลงบ้านไอ้ข้างบ้านมันติดยามึงเอ้ยหายยันฝาองค์ความหายนะมาฝาองค์ก็หายเราก็ขอดุอาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ที่ที่ตรงนั้นดีดีนี่อ่านดุอาด้วยมันไม่ใช่เราจะประว่าเราแน่โหเจอตรงนี้โอ้โหที่สวยเจ๋งเยี่ยมเลยที่นี่ไม่ได้ยินเสียงอาซานบางทีไปเจอบ้านติดน้ำท่อมมึงสวยไปเจอไอ้บ้านข้างบ้านอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรเลยเออดีเหรอแบบนั้นนะครับนั่นขอด้วยอ้าวดูนะร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซีลีนดูอาไปปลูกบ้านที่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันเจอสิ่งดีๆอันนี้เป็นดุอาของนบีนัวแล้วไม่ใช่ผมไปเอามาจากนบีนัวนะเอามาจากกุรอานที่อัลลอฮ์บอกที่เราเรียนไปแล้วไงเรื่องของนบีนัวผ่านไปอัลลอฮ์ก็เล่านบีต่อมาเป็นนบีอะไรนบีซอเลห์นบีซอเลห์นบีซอเลห์เป็นยังไงซอเลห์เรียกร้องคนให้ยึดอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วกลุ่มชนของนบีซอและเป็นกลุ่มชนที่แข็งแกร่งขุดภูเขาหินได้หินขุดทำบ้านดูพวกเราอัลลอฮ์ขนาดปูนยังไม่ไหวมันโอ้ช่างเหอะช่างเหอะกลุ่มชนของนบีซอและขุดภูเขาทำบ้านพวกนี้ยิงพยองว่าตัวเองนี่เจ๋งกับเพื่อนนบีซอและก็มาประกาศศาสนามีคนเชื่อนบีซอและหน่อยเดียหัวหน้าของพวกนั้นว่าไงบอกกับนบีซอและเอ้ยพวกเองจะไปเชื่อทำไมกับซอและซอและกินข้าวเปล่าซอและดื่มเปล่าดื่มเหมือนเราทุกอย่างถ้าจะเป็นคนมาสอนเรานู่นต้องมาเลยกานู่นไม่ใช่คนอย่างซอและซอและถ้าเจ้าแน่จริงเอาปฏิหารที่ไปออกมาสิเอาลูกเอาวัวนะวัวเอาอูดหรือวัวอูดออกมาจากภูเขาสิอัลลอฮ์ขออัลนบีซอและขอดุอามีอูดออกมาจากภูเขาเดินมาตัวมหึมาเลยแต่มีเงื่อนไขอูดของอัลลอฮ์เนี่ยต้องกินทุกอย่างก่อนพวกสัตว์ของพวกเขานะพวกแพะแกะพวกอูดอะไรของพวกกลุ่มชนของนบีซอละต้องกินที่หลังสัตว์เขาอะเพราะนี่มันกินเยอะตอนหลังพวกนี้ว่าไง
โอ้โหไม่ไหวแล้วกินขนาดนี้หมดสุดท้ายทำไงวางแผนฆ่าอูฐของอัลลอฮ์ดูมันอัลลอฮ์ก็เลยจัดการฮาบิรับหลังจากนบีซอแล้วมาเดี๋ยวมาเจอนบีอะไรต่ออ้าวนะครับเรามาถึงอายะที่11 41อูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมฟาอะกอซัตฮุมุซไซฮะตุบิลฮักแล้วเสียงกัมปนาตก็ดังขึ้นเสียงกัมปนาตเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นเสียงที่ดังเปรี้ยงเดียวสลบตายแล้วไม่ใช่ว่าเสียงกัมปนาตอย่างเดียวมาทั้งลมมาทั้งพายุมาพร้อมกันหมดเลยอุลามะบอกไอ้ไซฮะตัวเนี่ยมาพร้อมกันเลยตายราบบิลฮักโดยชอบธรรมแล้วเวลาบอกอะไรแล้วไม่เชื่อบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้วางแผนจะฆ่านบีบังและอะไรบังและสารพัดอยู่ได้ไหมก็อัลลอฮ์ก็จัดการฟาจาอันนาหุมกูซาอาแล้วเราก็ได้ทำให้พวกเนี้ยเป็นผุยผงเป็นเศษขยะไปเลยพบกับความหายนะฟาบัวดัลลิลเกามิซอลิมีนสำหรับกลุ่มชนที่อาธรรมเนี่ยที่โกงที่ไม่ดีเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของเราโดนเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มชนที่วันนี้จะสอนเรื่องกลุ่มชนของนบีลูตดูดิอัลลอฮ์เล่านะครับ41เล่ามาแล้วนบีนัวนบีซอแลนบีฮูดมาถึงเดี๋ยวถูนบีอะไรต่อนะครับอ้าวดูอายะที่42เวลาทำลายจบแล้วไอ้กลุ่มที่อยู่ตรงเนี้ยซุมมาอันชาตนามิมบะดิฮิมกูรูนันอาคอรีนอายะที่42อัลลอฮ์บอกแล้วหลังจากนั้นพวกเขานะครับและหลังจากพวกเขาเราก็ให้บังเกิดกลุ่มชนขึ้นมาใหม่อีกนั่นหมายความว่ากลุ่มต่อกลุ่มก็มาจากนบีนูฮ์ทั้งนั้นแหละเวลาท่วมแล้วเวลานบีนูฮ์ตั้งรกรากลูกหลานนบีนูฮ์ก็ออกไปอยู่ตรงนู้นลูกหลานไปอยู่ตรงนี้แยกย้ายกันไปไอ้กลุ่มนี้อยู่ตรงนี้กลุ่มนี้อยู่ตรงนี้แต่ละกลุ่มอัลลอฮ์ให้มีนบีหมดเลยนะครับแต่ละกลุ่มพวกซามูดดูนะพวกซามูดนบีซอและจำไม่ดีกลุ่มชนซามูดเป็นพวกที่แข็งแกร่งขุดภูเขานบีของพวกเขาคือนบีซอและเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่อัลลอฮ์ให้คืออูดออกจากภูเขาเราเราก็รู้สุดท้ายอูดของอัลลอฮ์ถูกฆ่าไหมเสร็จมันจัดเรียบมันจัดหมดแหละก็เหมือนกันนบีมูฮัมมัดดูมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นโรคนบีให้กินเยี่ยวอูดมันพระจัดราบเลยเวลาหายเลยมันเอาไปหมดเลยนี่มันมีมานะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้หลังจากนบีซอแล้วก็มาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของนบีลูตแล้วดูนะจะมีนบีลูตนบีชูเอฟนบีอายุบนบียูนุสซอลาวาตุลลอฮ์วะซะลามุอะลัยฮิอัจมาอีนนี่คือที่อัลลอฮ์จะแต่งตั้งมาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามาตัสบิกุมินอุมมาตินอาจาลาฮาวามายัสตะคิรูนไม่มีประชาชาติใดเลยที่จะได้รับการลงโทษก่อนกำหนดของมันหรือล่าช้ากว่ากำหนดจำไว้ให้ดีนะครับเวลานบีขอดุอากลุ่มเนี้ยนบีอะไรนบีซอและก็ดีนบีลูดก็ดีเวลาทนไม่ไหวขอดุอาอัลลอฮ์ก็จะบอกกับ นบีว่าบางทีอัลลอฮ์ยังไม่ให้ลงอัลลอฮ์บอกเอาหน้ารอสักนิดรอให้พวกนี้เหลิงหน่อยนั่นแหละพี่น้องจำไว้ดีเราเรียนกุรอานเรียนประวัติศาสตร์เพื่ออะไรที่จะไปเตือนลูกหลานเราไม่ใช่ว่าเออยังหนุ่มยังแข็งแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวแก่ก่อนค่อยเข้าสู่เรามันทันไหมล่ะมันทันเปล่ามันไม่ทันฉะนั้นจงบอกลูกของเราลูก
เอาแหละลูกจะเที่ยวยังไงลูกก็อย่าลืมละหมาดนะมอไซค์ไม่เข้าบ้านย่อไม่ว่าหรอกเอ็งอ่ะเวลาได้เวลาก็วิ่งเข้าสุราสักหน่อยนะไปละหมาดกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้เวลาเอ็งก็ละหมาดแล้วก็ไปเที่ยวต่อนี่คือการแบบบังคับแล้วก็ยอมนี่บังคับคนหนุ่มทำได้ไหมล่ะทำได้ปะยากนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์จะลงโทษกลุ่มไหนบางทีนบีขออัลลอฮ์ยังเอาหน้าอัลลอฮ์บอกรอเดี๋ยวนึงรอนะครับฉะนั้นการกำหนดของอัลลอฮ์มันตายตัวเหมือนเมื่อคืนที่ผมไปบรรยายที่หัวรอพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยนะถ้าไม่มีอีหม่านจะมองว่าอัลลอฮ์ลำเอียงทำไมอัลลอฮ์ให้เราจนล่ะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันรวยบ้างล่ะเนี่ยพี่น้องเราจะคิดแบบนี้มีคนคิดแบบนั้นโทรมาหาอาจารย์ฉันเนี่ยน้อยใจอัลลอฮ์เอ้าเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกฉันก็ละหมาดฉันก็บวชฉันก็บริจาคทำไมอ่ะบาลอฉันเยอะเหลือเกินทำไมไอ้คนนั้นไม่ละหมาดไม่โดนบาลอบ้างเลยนี่มีคนโทรหาผมแบบนี้พี่น้องรอเวลาหน่อยสิให้เวลาอัลลอฮ์หน่อยเรานี่เด่นขออะไรอัลลอฮ์ต้องให้นะอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ฉันขอดูอาเดือนนึงแล้วนะเนี่ยจะขายที่เนี่ย2ปีแล้วนะ2ปีแล้วไม่ให้แล้วแม่เดี๋ยวไม่อัลลอฮ์ไม่ให้เดี๋ยวฉันเอาไปจำนองนะเอาตังก่อนเอาตังอัลลอฮ์จะให้เปล่าไม่ให้เดี๋ยวขายฝากนะมีแบบนี้มีแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่ารอหน่อยรออัลลอฮ์หน่อยใจเย็นๆที่อัลลอฮ์ให้ก็เยอะแล้วเอ้าเราไปดูใครบอกอัลลอฮ์ลำเอียงเราดูว่าเราเนี่ยเกิดมาโจรแต่ไปดูสิลูกชายเป็นโต๊ะอิหม่ามเวลาเรียนมาได้เป็นโต๊ะอิหม่ามลูกคนรวยไม่ได้เป็นโต๊ะอิหม่ามเลยเห็นไหมฉะนั้นอย่าบอกว่าอัลลอฮ์ลำเอียงเราบางทีดูสิโอ้โหบ้านนี้รวยเนอะแต่รู้ไหมแม่เขาน่ะกินอาหารทั้งสายแต่ป๋าเราเล่นน้ำพริกกับมืออัลลอฮ์ลำเอียงตรงไหนอะอัลลอฮ์สร้างความสมดุลแต่เผอิญเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยจนให้คนนี้รวยมันเป็นการจัดการของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราบอกอัลลอฮ์ขอฉันรวยด้วยอ่ะถามให้รวยหมดเลยใครจะสร้างไม่ครูสมานจะสร้างสุเหร่าไหมถ้ามีตังเป็นล้านน่ะจะมาเป็นแรงงานไหมโต๊ะอิหม่ามสร้างสุเหร่านี้ไม่ต้องเอาฉันเองแบกหินแบกทรายมีเงินเป็น10ล้านน่ะก็ไม่เอาฉะนั้นคนที่จะสร้างคนที่จะแบกหินแบกปูนต้องกรรมกรแล้วอัลลอฮ์ก็ให้กรรมกรไงให้กรรมกรเนี่ยแข็งแรงเห็นไหมแล้วอัลลอฮ์ให้คนรวยเป็นไงตะเปาะตะแปะตะเปาะตะแปะไปดูดิรวยสุดๆนะตะเปาะตะแปะทั้งนั้นเลยคนรวยๆอ่ะเยอะเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์มีบางคนอาจารย์เนี่ยไม่มีลูกเป็นดาวซินโดรมและอีกคนนึงอ่ะไม่มีลูกฉะนั้นเวลาเราไม่มีลูกอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้บ้านนู้นมีลูกแต่บางคนอัลลอฮ์ให้บ้านนั้นมีลูกเป็นดาวซินโดรมเอาไหมล่ะไม่เอาอีกนี่แหละเพราะมนุษย์ไม่คิดอย่างผู้ศรัทธาเวลาคิดอย่างผู้ศรัทธาสบายใจอะไรจะเกิดก็เกิดผมมีเรื่องเยอะแยะเกิดแต่เกิดแล้วกุ้มไหมกุ้มแต่อย่ากุ้มนานเรามีอัลลอฮ์เรามีทางออกอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงฉะนั้นการลงอาซาบของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปบอกโอ้โหอัลลอฮ์เนี่ยพวกนี้อัลลอฮ์ให้มันตายไปยังเดี๋ยวใจเย็นดูสิอัลลอฮ์ให้นู่นน่ะอิสราเอลกับมุสลิมปาเลสไตน์ถูกอาธรรมถูกอะไรและเรารู้ป่ะล่ะถูกอาธรรมเนื่องจากอะไรเราก็ไม่รู้แน่ใจหรือว่าคนอิสราเอลคนปาเลสไตน์เป็นคนดีเป็นมุสลิมนะชัวร์แต่คิดว่าดีจริงหรือเปล่าก็เหมือนบ้านเรามุสลิมติดน้ำท่อมดีไหมล่ะฉะนั้นวิธีการอยู่ต้องอยู่ให้เป็นด้วยอยู่ให้เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นก็รบกันตลอดฉะนั้นยิว
แผนของมันก็อยากจะยึดทั้งหมดแต่แล้วทำไมมุสลิมถูกยิวฆ่าไปถามเหตุผลที่เพราะอะไรทำไมอัลลอฮ์ให้ปาเลสไตน์อัลลอฮ์เซซอจังเลยมุสลิมปาเลสไตน์เซซอจังเลยเราก็ไม่รู้ต้นตอว่าทำไมเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวอะไรกันเพราะอะไรเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวยิงกันแล้วมุสลิมตายแล้วปืนไม่มีสู้ไม่ได้นะครับและเราก็ขอดุอาให้คนที่ทำร้ายมุสลิมเนี่ยพบกับความหายนะที่ขอกันบนคุตุบะน่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงอัลลอฮ์ให้ยังบางทียังเวลาอัลลอฮ์ยังไม่ให้นานเหลือเกินนี่ขอกันมากี่รุ่นแล้วทำไมไม่เห็นยิวมันตายก็รอพวกนี้เนี่ยจำไว้เลยเดี๋ยวมันจะต้องเจอกับนบีอีซานะครับเดี๋ยวมันจะต้องเจอปล่อยไปก่อนเราก็มีหน้าที่ขออย่างเดียวอ่ะพี่น้องรู้ไหมคำหนึ่งเนี่ยอย่าแย่รังแตนพี่น้องเข้าใจไหมอย่าไปแย่รังแตนไปแย่แล้วเป็นไงอ่ะ แตนน่ะตัวนิดเดียวแต่พิษมันสูงพี่น้องรู้ไหมพวกยิวปาเลสไตน์ยิวที่อยู่ที่อิสราเอลมีกระแบะเท่านี้เองถ้ามุสลิมไม่ต้องรอกแค่ทหารของอียิปต์ยกไปนะครับจบแล้วแต่ทำไมไม่ยกไปประเทศมุสลิมเต็มเลยไม่ไปมันต้องมีอะไรลึกๆฉะนั้นไอ้เราไม่รู้เราก็ด่าไปทั้งวันนะฉะนั้นการอาซาบของอัลลอฮ์ในอายะห์ที่43อัลลอฮ์บอกมาตัสบิกุมินอุมมะตินอาจาลาฮาวะลายัสตะคีรูนไม่ต้องรีบเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดการนะครับใน43นี้ฉะนั้นเวลาเราขออะไรต่ออัลลอฮ์พี่น้องขอแล้วทำไมยังไม่ได้พี่น้องดูสิป๋าผมก็ขอดุอามะผมก็ขอดุอาแต่คนที่ได้เป็นโต๊ะครูลูกคนที่5ผมมีพี่น้อง10คนคนที่1มาอาจารย์สมิทธ์แล้วก็พี่ชายพี่ชายแล้วก็พี่ชายแล้วก็ผมความเยอะ10คนผมคนที่5พี่น้องได้เป็นโต๊ะครูพี่ผมเรียนหนังสือหมดแล้วพี่ชายผมก็เรียน2คนเรียนปานอเหมือนผมแต่ทำไมไม่ได้ไปนอกอ่ะเรียนเหมือนกันแต่ผมอัลลอฮ์กำหนดไงว่ามะผมชื่อแม่เอ้ยลูกเองคนที่5นะจะได้ไปเรียนอียิปต์แล้วจะกลับมาเป็นโต๊ะครูเห็นอัลลอฮ์เขากำหนดแล้วมะผมรู้ไหมไม่รู้แล้วผมนี่ไม่ได้เป็นอะไรล่ะเขาเรียกไม่ได้อยู่ในสายตาว่าเรียนเก่งพี่ผมหนูเรียนเก่งมาอาจารย์สมิธหนูเรียนเก่งผมนี่เรียนปานกลางค่อนข้างจะแบบแย่แต่ทำตัวดีนี่เห็นไหมไม่มีใครรู้ฉะนั้นพี่น้องก็เหมือนกันเวลาขอดูอาอะไรล่ะอดทนไม่ใช่เดือนนึงไม่ได้กูเลิกพี่น้องรู้ไหมผมขอดูอาให้ลูกผมเนี่ยทุกวันไม่เคยเลยสักวันหนึ่งที่จะไม่ขอเพราะกลัวแต่ผมไม่เคยขออยู่ดังเดียวลูกผมคือขอให้ลูกผมเป็นคนเก่งผมไม่เคยขอเลยขอให้ลูกผมเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ขอเยอะเลยอัลลอฮ์ขอให้ลูกผมเป็นคนดีนะอันเดียวคนดีเนี่ยมันตกน้ำไม่ไหลประโยคนั้นแหละแต่ถ้าเป็นคนเก่งอ่ะคนเก่งเนี่ยโกงคนได้ไหมล่ะได้ทับถมคนอื่นได้มากูเรียนเก่งเอ้ยกูเก่งเว้ยกูสอบได้ที่หนึ่งเอ้ยฉันฉลาดกว่าเพื่อนสุดท้ายถ้าไม่เป็นคนดีเก่งก็โกงได้กอไก่เหมือนกันกอเอกงอเก่งเอกเก่งกอโอกงอโกงเก่งก็โกงได้แต่เป็นคนดีไม่มีคำว่า
โกงฉะนั้นขอดูอาให้ลูกเป็นคนดีผมบอกพี่น้องผมเป็นโต๊ะครูผมยังขอทุกวันนะครับนั้นขอดูอาอย่ายอมแพ้นะครับต้องขอทุกวันผมสอนอยู่ประจำรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาใจก็นึกโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีครอบคู่ครองที่ดีเธอต่ออัตต่อสามีต่ออัตต่อคำสั่งของอัลลอฮ์รักษาคำสั่งของอัลลอฮ์และเมื่อมีลูกก็ขอให้ลูกอยู่ในร่องรอยของศาสนาทุกวันไม่มีเคยหยุดเลยนะครับอ้าวไปดูอายะที่44อัลลอฮ์เล่าต่อหลังจากอัลลอฮ์ได้ให้เสียงกัมปนาตทำลายไปแล้วกลุ่มหนึ่งก็ให้กลุ่มหนึ่งเกิดมาใหม่แล้วก็ให้นบีไปใหม่นั่นเดี๋ยวจะเข้าไปสู่นบีลูตอะลัยฮิสสลามซุมมาอัรซัลนารุซูลานาตัตรอหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งศาสนทูตคือรอซูลแบบไหนมาอย่างต่อเนื่องจบคนนี้ก็คนนี้มาต่อจบคนนี้ก็คนนี้มาต่อกุลละมาจาอุมมาตันรุซูลาฮากัซซาบูฮูคาใดที่เราส่งรอซูลมาดูนะส่งนบีมาให้กับประชาชาติไหนก็แล้วแต่พวกนี้ทำไงส่วนใหญ่แล้วปฏิเสธหมดเลยไม่แตกต่างกับนบีมูฮัมมัดเดี๋ยวดูความแตกต่างของนบีอื่นๆของนบีอื่นๆเนี่ยประกาศศาสนาได้คนหน่อยนึงเวลาคนหน่อยนึงแล้วทนไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์จัดการพวกนี้หน่อยเถอะเบาไม่ไหวแล้วยะซากัลลอฮ์ครับอ้าวอัลลอฮ์ก็ลงอาซาบทุกๆนบีเลยเวลาอัลลอฮ์ส่งมามันอะไรกัซซาบูฮูปฏิเสธฟะอัตบะนาบะดอฮุมบะดอแล้วเราก็อะไรแล้วเราก็ให้การอาซาบการลงทันกับพวกเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเอ้าคนนี้เป็นอย่างนี้เอ้าลงทันแบบนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เอ้ากลุ่มชนลงทันของนบีลูตจะเป็นไงวะจะอันนาฮุมอะฮาดีซะนะครับแล้วเราก็ได้ให้ประวัตินบีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจนกระทั่งดูสิกุรอานเล่านบีอาดัมเล่านบีลูตเล่านบีซอลแลเล่านบีนัวเล่าเพื่อเป็นอะไรเป็นแบบอย่างเล่ามานะครับให้เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาฟะบุดัลลิกอมิลลายุมินูนสุดท้ายคนที่ไม่ศรัทธาก็จะถูกลงโทษห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์อ่ะดูต่อมาอ้าวแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งไปดูประวัตินบีลูตพี่น้องรู้ไหมนบีลูตเนี่ยเป็นญาติกับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมมีภรรยาสองคนแต่บางรายงานก็บอกมีหลายคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเชื้อสายอาหรับอีกชื่ออาหรับก็คือพนางฮาจัรอีกคนหนึ่งชื่อซาร์พนางซาร์แต่งงานกับซาร์ก่อนไม่มีลูกดูนะแต่งงานกับซาร์ก่อนไปเนี่ยเวลาแต่งงานกับพนางฮาจัรได้ลูกซาร์อิจฉาแต่งงานแล้วไม่ได้ลูกฉะนั้นความอิจฉาริษยามันมีมานานแล้วมันมีมานานฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะเรื่องความอิจฉามันมีมานานแ
อย่าให้ความอิจฉามันเกาะกินในใจเวลามันเกาะกินในใจอะไรจะเกิดพี่น้องรู้ไหมมันก็จะเกิดกับเราก็คือกัดความดีเราไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกข์ไม่ความอิจฉาโอ้ยคนนี้แหมทำมาซื้อรถป้ายแดงกูหมั่นไส้เห็นนะเห็นไหมทุกข์ไหมเห็นคนเขาแต่งเขามาเรียนหนังสือแต่งตัวสวยกับเราหน่อยแหมมาเรียนหนังสือทำแต่งตัวสวยยังก็ไปกินงานบุญอ่ะเนี่ยเรามันเป็นแบบนี้เจอใครดีกับเรานะเอาแหละแหมมาเรียนหนังสือดูมันแต่งยังก็จะเข้าวังเอาให้หนักเลยเวลาเขานั่งกินอาหารดีๆเขาลงเฟซแหมทำกระเดะแค่กินแล้วลงเฟซไปยุ่งอะไรเขาอะพี่น้องรู้เปล่าผมดีใจนะใครที่ลงเฟซไปกินที่นั่นไปกินที่นี่เนี่ยผมดีใจนะผมได้ดูมันเหมือนละครเออเฮ้ยผู้หญิงบ้านนี้นั่งกินกันอีกคนหนึ่งแอคท่าอีกกลุ่มหนึ่งก็โชว์อีกคู่หนึ่งป้อนภรรยาดูแล้วหน้ามันไส้ถ้าคิดไม่ดีแต่เวลาเราคิดดีเออเขาน่ารักนี่นะอ๋อดูภรรยาเขาหรือบางคนไปอยู่ที่ลานกะบะเขากอดกันเขาอยู่ใกล้กันและฉากข้างหลังแบ็คกราวด์เป็นกะบะแหมทำแหมมีตังทำไปอุมรอทำโชว์อ่ะนี่พวกใจแคบผมเนี่ยเวลาดูเฟซนะผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งผมนึกเหมือนผมดูละครเลยเปิดไปอ้าวเจ้านี้กินเจ้านี้เที่ยวเจ้านี้เซอร์ไพรส์พ่อแม่เอาตังให้พ่อแม่เจ้านี้อะไรแต่งตัวสวยโชว์แล้วก็สวยหน้าใสพอก70แล้วยังก็ดีเหมือนกันเราก็ขำอ่ะนะฉะนั้นเวลาเราคิดอย่างผู้ศรัทธานะเราจะมีความสุขแต่ถ้าคิดแบบชัยฏอนหืออีพวกกระแดะกูจะดูมันจะได้สักกี่ทีบางคนเขาซื้อรถไปแล้วซื้อรถป้ายแดงลงเฟซคันแรกของชีวิตถ้าเราอ่านแบบผู้นั่นแหละกูขอให้แม่นชนแทนที่จะว่าเนะเขามีเอ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ช่างมันเถอะมันมีรถไอ้พวกนี้ขาเป็นตะคริวเราก็นึกไปดีๆสิมันเดินไม่ไหวเรามันเดินขึ้นรถเมย์เก่งเนี่ยเราต้องคิดแบบนั้นเราเช้ามาขึ้นรถเมย์เช้ามาขึ้นรถตู้หายใจอยู่ในรถตู้เอากันเข้าไปคน20คนหายใจไปเถอะพักเดียวโควิดไอ้คนที่เขานั่งรถพวกนี้คิดดีมามันต้องขับเองเราขึ้นรถเมย์มีคนชายไอ้คนขับรถเองเติมน้ำมันทีพันเราขึ้นที่3บาทอ่ะนี่เห็นไหมคิดแบบผู้ศรัทธาเอ้ยกูนั่งรถเมย์สะบัดก้นไม่ต้องล้างรถไม่ต้องเอาไปจอดอู่กูจะลงปานกูจะลงแล้วมึงจอดเนี่ยคนชายเราเห็นไหมคนใช้เราและนั่งรถเมย์ยี่ห้อเบนซ์อีกคิดให้ดีสิถ่ายรูปท้ายเลยเฮ้ยปนอมเองไปทำงานนั่งรถว่ากูเบนซ์เอากับเบนซ์จริงๆเบนซ์เท่าไหร่40ที่นั่งโอ้โหรถเบนซ์อะไรของมึงวะ40ที่นั่งบ้านกูมีจบมั้ยนั่งลมโกรกต้องเติมน้ำยาแอร์มั้ยไม่ต้องบางทีนั่งนานๆเห็นคนท้องเฮ้ยกูอยากจะยืนเว้ยนี่คิดแบบนี้ก็มีความสุขนั้นถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็ไม่ใช่คิดแบบผู้ศรัทธาฉะนั้นเวลาเห็นในเฟซอย่าไปว่าเขาอย่าไปคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เรื่องดีอย่างเดียวถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนไปนี่อยู่ดีๆด่าเขาแหมอีกระแดะนะครับอ้าวแล้วนบีลูตเป็นยังไงอัลลอฮ์ส่งนบีลูตมาให้ไปยังเมืองหนึ่งชื่อเมืองมัดยันในเมืองมัดยันพี่น้องมีคนรักร่วมเพศเกือบหมดเลยไม่มีใครชอบผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายจนกระทั่งวันหนึ่งมาลาอิกะจำแรงร่างมาเป็นคนหน้าตาดีมาบ้านนบีลูต
เวลามาถึงบ้านนบีลูตพวกนี้บอกไงเพราะกลุ่มชนของเมืองมัดยันพี่น้องรู้ไหม 1. ชอบเพศเดียวกัน 2. ไม่ต้อนรับแขกถ้าแขกมาจากบ้านจากเมืองนะเอาอย่างริยาครูสมานนี่สมมติอยู่นางจอกมาปั๊บชาวเมืองริยากะลิมกะเลียโอ้โหเรียกยิ่งครูสมานเดินก้นให้ใส่ทรายหน่อยละมึงเซ็ตชาวเมืองมัธยันชอบข่มขืนผู้ชายด้วยกันเห็นไม่ได้กระทั่งมาเลย์กาจำแรงร่างมาบ้านนบีลูตพวกนี้ทำไงไปบอกกับนบีลูตส่งตัวเขามาส่งตัวเขามาสุดท้ายมาเลย์กาก็บอกความจริงว่าเราเป็นมาเลย์กาแล้วมาบอกกับนบีลูตว่าลูตเจ้าจงออกไปจากเมืองนี้คืนนี้ออกไปเลยแต่ให้รู้ไว้ว่าคนหนึ่งที่จะไม่ได้ออกไปจากเมืองนี้คือภรรยาของเจ้าภรรยาของนบีลูตเป็นชาวนรกอัลลอฮ์กล่าวไว้นั่นกล่าวเลยเราดีนะอัลลอฮ์ไม่กล่าวนิมาเรียมอัลลอฮ์ให้เกียรติเราได้เข้าสวรรค์เป็นวันนี้คนมาเรียมได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมนิมาเรียมแล้วนบีก็ไม่บอกมาเรียมด้วยนะบางบัวทองเป็นชาวสวรรค์เปล่าบางกอเซมข้างมัสยิดริยาขายของเป็นเปล่าแต่อัลลอฮ์บอกใครศรัทธาต่อพระองค์และปฏิบัติตามนบีได้เป็นชาวสวรรค์คราวนี้กลุ่มชนของนบีลูตสุดท้ายอัลลอฮ์ก็พลิกแผ่นดินเลยคว่ำเลยจบกลุ่มชนของนบีลูตแล้วนบีลูตกับคนที่ศรัทธาก็ออกไปจากเมืองนั้นแล้วมีเงื่อนไขอย่าหันกลับมานะอย่าหันกลับมาคำสั่งคืออย่าหันกลับมาซุมมาอัรซัลนารุซูลานาตัตรอนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็45ซุมมาอัรซัลนามูซาวะอะคอฮูฮารูนเล่าเรื่องนบีมูซาอีกแล้วภายหลังจากนั้นเราก็ส่งนบีมูซามาอีกวะอะคอฮูและพี่ชายของเขาชื่อฮารูนบีอายาตินาวะซุนตอนิมูบีนแล้วให้อะไรพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราและหลักฐานอันแช่งนบีมูซามีอะไรเป็นพิเศษไม้เท้าพี่น้องดูนะเวลาเราพูดถึง45ซุมมาอัรซัลนามูซาเราก็แต่งตั้งนบีมูซานบีมูซาเนี่ยมีประวัติที่น่าฟังน่าอ่านแต่ประวัติที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดประวัติของนบีอะไรนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่าเรื่องเล่าของนบียูซุฟเนี่ยเพลิดเพลินและดีใครได้ฟังแล้วเพลิดเพลินนบีมูซาเกิดมาต้องถูกฆ่าแต่แม่ก็เอานบีมูซาใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยน้ำแบบที่เราเคยได้ยินแต่กลับไปขึ้นในมันไปลอยติดอยู่ที่วังแล้วภรรยาของฟิรอูนก็เอามาดูเป็นเลี้ยงเวลาเอามาเลี้ยงแล้วบอกว่าขอเป็นลูกฟิรอูนจะฆ่านี่เขาเรียกหอกข้างแค่เคยได้ยินไหมอะไรเนี่ยเอาเงี้ยงเขามาอมอ่ะนี่คำเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาบางทีแล้วมันแหวงกัดเรานบีมูซาถูกเลี้ยงขึ้นมาเมียขอว่าขอเลี้ยงไว้นะฟิรอูนจะฆ่าก็ภรรยาของฟิรอูนชื่ออาซียะอาซียะนี่ตัวอาลีฟนะอินยาซีนตาอาซียะแต่ถ้าอาซียะตัวซอดแปลว่าหญิงชั่วเขาเรียกดู
พ้องเสียงไม่พ้องลูกอ่านจะคล้ายกันอาเสียกับอาเสียแต่เวลาเราเรียกก็มันจะคล้ายๆกันแต่เราต้องเขียนไม่เหมือนถ้าเขียนตัวอีนเมื่อไหร่อีนซอดยาตาแปลว่าหญิงชั่วผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาเสียในสมัยนบีนบีเปลี่ยนชื่อเลยยามีละฉะนั้นชื่อนะชื่อดูด้วยนะอับดุลมานาฟไม่มีนะไม่มีในสารบบมานาฟเป็นชื่อเทวรูปนะครับเวลาตั้งชื่อลูกก็ดูชื่อด้วยหรือบางคนตั้งชื่อจนกระทั่งอาจารย์แปลชื่อหลานให้หน่อยเราจะไปรู้ตั้งชื่อมาชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ให้ไปถามพ่อแม่เขาเราจะไปรู้เลยโอ้โหชื่อมันแปลกๆแล้วมันอมฝรั่งอมฝรั่งดูอย่างปานอมดิไม่น่าชื่อปานอมเลยเฉยๆปานอมน่าจะชื่อโซเฟียโซเนียนี่ชื่อประนอมโอ้โหรุ่นเดียวกับจอมพลปอเลยภายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ส่งนบีมูซานบีมูซาถูกเลี้ยงวันหนึ่งฟิรอูนเอานบีมูซาไปอุ้มเวลาอุ้มเท่านั้นรู้ไหมนบีมูซาทำไงกับฟิรอูนกระชากเข่าฟิรอูนตบหน้าฟิรอูนดูไอ้เด็กคนนี้นี่ยังพูดไม่ได้เลยดึงเข่าตบหน้าดูนบีมูซาแล้วนบีมูซาเนี่ยหมัดหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วดูตบหน้าฟิรอูนหน้าสั่นเลยตัวเปียกเดียวฟิรอูนถึงขั้นโมโหจะฆ่าเมียฟิรอูนก็บอกเด็กจะไปฆ่าทำไมเด็กมันไอเนี่ยมันรู้มันไม่รู้เนี่ยมันตบเนี่ยมันรู้เพราะฟิรอูนสังหรณ์ใจมาตลอดแต่ว่าคิดไม่ถึงไงว่าคนคนนี้จะล้มบัลลังก์นบีมูซาก็ตบหน้าหลังจากนั้นก็จะฆ่าเอ้าไม่ฆ่าก็ได้ทดสอบกันว่าไอเด็กคนเนี้ยมันรู้หรือไม่รู้เอาพลอยแดงมาอันนึงเม็ดนึงแล้วก็เอาถ่านไฟมาอันนึงความที่อัลเลาะห์จะให้ดูพลอยแดงกับถ่านไฟถ้าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันรู้นะมันก็ต้องเอาพลอยแดงฟิรอูนมันคิดอย่างนั้นแต่นบีมูซาหยิบแล้วก็เอามาอมไม่ใช่หยิบอย่างเดียวเอามาอมลิ้นของนบีมูซาจึงเป็นแผลเป็นนบีมูซาจึงพูดแบบไม่ค่อยคล่องเราก็ย้อนไปดูในซูเราะห์ตอฮาที่เราอ่านเนี่ยเวลาจะอบรมลูกอ่ะพี่น้องพวกเราเนี่ยมึงอ่ะนะอย่าเก๋กันนึงนะเก๋จังดื้อจังดูดิเอาดุอาสิครับร็อบบิชรอฮลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกอลีนี่ดุอาของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะอัลลอฮ์ดุอาต้นนี้วันที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูซาไปดะวะเชิญชวนฟิรอูนเราดูย้อนกลับมาก่อนที่ว่าตรงนี้เพราะนบีมูซาไปหยิบก้อนไฟแล้วอมลิ้นก็เป็นฉะนั้นอัลลอฮ์ให้นบีอีกท่านหนึ่งอยู่เคียงข้างนบีมูซาก็คือนบีฮารูนนบีฮารูนเป็นนักพูดแต่ไม่มีตำแหน่งเหมือนนบีมูซาแค่เป็นนบีเฉยๆแต่นบีมูซานบีด้วยรอซูลด้วยจำให้ดีนะครับนบีบางคนได้ตำแหน่งแค่นบีแต่ไม่ได้เป็นรอซูลแต่นบีบางคนเป็นรอซูลด้วยเป็นนบีด้วยเช่นนบีมูซาเพราะมีคัมภีร์เตารอตนบีฮารูนอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คัมภีร์แต่ให้เป็นนบีเพื่อมาสานต่อคำสอนของนบีมูซาแต่มูซารับคำพีมาเลยเตารอดนบีมูซาก็อมไปไฟนั้นฟิรอูนก็เชื่อก็เลยไม่ฆ่าต่อมานบีมูซาทำอะไรต่อก็โตมาไปต่อยคนมีคนทะเลาะกันนบีมูซาห้ามไม่เชื่อต่อยเปี้ยงตายเลยหมัดเดียวอะยิ่งกับบัวขาวอีก
เขาเรียกหมัดสั่งเนี่ยตบหน้าฟิรอูนมาแล้วนบีมูซาต่อยคนตายมาแล้วนบีมูซาไม่ใช่งั้นนอกจากตบฟิรอูนตบใครอีกตบมาลิกินมูดโอ้โหพี่น้องดูนี่ประวัตินบีมูซาไม่ใช่ธรรมดานบีมูซาตบฟิรอูนกระชากเขาตอนยังแบเบาะตอนเป็นหนุ่มต่อยคนหนึ่งตายหมัดเดียวนอกจากต่อยตบมาลิกินมูดมาลิกินมูดจำแรงร่างมาบอกว่าเรานี่นะมาจากอัลลอฮ์จะมาเอาวิญญาณท่านท่านจะอนุญาตไหมดูคิดเดียวตบมาลิกินมูดขมำเลยระดับมาลิกินมูดกระชากวิญญาณแต่มาลิกินมูดทำอะไรไหมมาลิกินมูดบอกว่ามาลิกินมูดขึ้นไปหาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์มูซาตบฉันเขาไม่ยอมเพราะมาลิกินมูดจะมาวิญญาณบรรดานบีเนี่ยมีสิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ามาลิกินมูดข้าใดที่เจ้าไปเอาวิญญาณของบรรดานบีเจ้าต้องขออนุญาตนะถ้าเขาไม่ยอมอย่าเอานะนบีมูซาไม่ยอมตายนบีมูซาบอกอืมเป็นใครอ่ะเป็นใครและเองเป็นใครจะมาเอาวิญญาณเราตบหัวขึ้นไปหาอัลลอฮ์ถ้าเป็นเราล่ะกูสมานเมืองสวยแน่กูไปตามบัวขาวกับแสนชัยมาแน่มึงเจอแน่แต่สุดท้ายก็ขึ้นไปและอัลลอฮ์ก็มีคำสั่งองค์การให้มาบอกนบีมูซานบีมูซาเพิ่งจะยอมฉะนั้นนบีมูซาไม่ใช่ธรรมดาใครที่ว่าหมัดสั่งอ่ะบอกมาบังกอเซมถ้านบีมูซายังอยู่แชมป์โลกแชมป์โลกจะรุ่นไหนก็แชมป์โลกมีที่ไหนนะเปี้ยงเดียวตายแค่ตบเองขมำตัวยังแบเบาะตบหน้าฟิรอูนสั่นเลยแล้วถามว่าใครจะสู้นบีมูซานบีมูซาก็หลังจากนั้นก็เลี้ยงมาจนกระทั่งโตก็อัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีมูซาไปหาฟิรอูนไปกับนบีฮารูนเพราะว่าเพื่อว่านบีฮารูนเนี่ยพูดเจ๋งนบีมูซาก็ไปหาฟิรอูนแล้วก็ไปเชิญชวนฟิรอูนบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เป็นอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ตายฟิรอูนบอกยังไงรู้ไหมฟิรอูนบอกเราก็เป็นพระเจ้าไปเอาคนมาสองคนฟิรอูนทำไงดูมันก็ฉลาดไปเอาคนมาสองคนต่อหน้านบีมูซาให้สองคนนี้ยืนแล้วเดี๋ยวเรานี่คือพระเจ้าเราจะให้คนนี้ตายมูซาเจ้าดูนะแล้วเราจะให้คนเนี้ยเป็นสั่งทหารตัดคอไอ้วะนี่เดี๋ยวนี้ชัวตายตายไม่ตายเอ้ยอย่าตัดมันนี่ๆเราเป็นพระเจ้ามันบอกกับนบีมูซาดูดิมันก็ทำให้คนเป็นได้ก็ไม่ต้องตายจะให้ตายตอนนี้อ้าวไหนๆๆพระเจ้าบอกไม่ตายตัดคอตัดคอก็ตายแต่อัลลอฮ์ก็ให้มันแสดงไปอย่างนั้นแหละให้เก่งไปก่อนให้เก่งไปก่อนสุดท้ายแล้วเวลานบีมูซาเชิญชวนคนอะไรเรียบร้อยนี่แหละตอนจะไปหาฟิรอูนแหละอ่านต้นเนี้ยเพราะฟิรอูนเป็นผู้โอหังลูกเราก็เหมือนกันดื้อหรือเปล่าถ้าดื้อรับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกาลีดูอันสุดท้ายนะรับบิชรอลีซอดรีวายาสิรลีอัมรีวะลุนคำว่าวะลุลอุกดะตัมมินลิซานีโออัลลอฮ์เวลาฉันจะพูดกับลูกฉันนะขอให้ฉันพูดแบบผิวเลยนะให้มันนั่งฟังนี่งงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าละเองเอามาอย่าพูดดีกว่ามาอย่าพูดดีกว่านี่ระวังฉะนั้นอบรมลูกอ่านดุอาก่อนถ้าเราไม่อ่านดุอาลูกจะย้อนมามารู้แล้วนะรู้แล้วแต่ถ้าเราอ่านล่ะวะลุลอุกดะตัมมิลิซานีเวลาฉันอบรมลูกฉันเนี่ยขอให้ฉันพูดแล้วลูกฉันนิ่งเลยนะเอาให้นิ่งเลยเหมือนสะกดจิตให้นิ่งวะลุลอุกดะตัมมิยัฟกอฮูกาลีประโยคสุดท้ายก็คือเวลาฉันพูดไปแล้วขอให้ลูกฉันเข้าใจด้วยเข้าใจด้วยประโยคเดียวบอกกับลูก
ลูกจะทำบาปอะไรก็แล้วแต่ลูกอย่าลืมนะอัลลอฮ์เห็นมะไม่เห็นหรอกลูกทำอะไรบอกกับลูกสาวลูกไปโรงเรียนลูกไปทำงานมะไม่รู้หรอกว่าลูกทำอะไรบ้างแต่ให้ลูกรู้ว่าอัลลอฮ์รู้ถ้าเขาเอาไปคิดล่ะเย็นนี้เขานัดกับแฟนจะไปเที่ยวกันหลังเลิกงานมะวันนี้กลับดึกหน่อยนะเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนเปล่าไปกับแฟนมันไปพอดร็อกกันที่เอเชียทีนั่งเรือกินอาหารหัวละ600มะกลับดึกหน่อยนะ5 ทุ่มเราจะไปรู้เหรอเราก็เคยเป็นสาวนี่มาเรียมเคยเป็นสาวไหมเคยเราก็รู้เพื่อนเพื่อนเราที่แสบๆเขาเป็นยังไงเนี่ยเราทำไงล่ะวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีนี่เอาอีกหนึ่งเที่ยวร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องพูดกับลูกผัวด้วยผัวตอนนี้ได้ทุกคนได้กับผัวด้วยนอนข้างๆเวลาผัวอย่าไปเอาตอนยังไม่คอกนะมันสุขรู้สึกง่ายร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะลุนอุกดะตัมมิลิซานียัฟกะฮูกอลเวลามันตื่นมาเออบังอ้าวบังเนี่ยนะวันศุกร์อะไรอ่ะบังไปละหมาดกับเขาด้วยนะงานเงินอ่ะบังพักๆมั่งเออเฮ้ยวันศุกร์นี้ผัวไปละหมาดเว้ยแม่ดูอาเราได้ผลใช่ไหมมะอามันนี่เป่านี่บังกระเซ็มนี่ดื้อนักเป่าพูดอะไรแล้วเถียงนี่เห็นไหมภรรยาด้วยรอบบิชรอลีซอดรีเพราะว่าอยู่หน้ามันว่ากับมันไม่ได้มันชัดเราพูดคำมันต่อคำพูดคำต่อคำไม่อยากจะเถียงเอาเวลากลางคืนเวลาเขากลฟีดฟีดรบิชรอลีซอดรีวายาสิลีอัมรีวาลุนอุดตัมมิลิซานียับมึงเสร็จนะครับต้นนี้นบีมูซาอ่านแล้วเป็นอายะกุรอานนะดูอาต้นเนี้ยไม่ใช่ดูอาแต่งเองนะมีโต๊ะครูไปละหมาดคนตายแม่แต่งดออเองดออนบีมีเชยนบีอัลลอฮุมมักฟิลลาหูวะรามูวาฟีวะฟานูวะกริบเปลี่ยนใหม่เรียนนะฮูเก่งได้ศัพท์ภาษาอาหรับได้วิชาสรบเอาศัพท์สองสังคำมาแต่งเองดูดออนบีมีไม่เอาแต่งเองทำไมอ่ะเดี๋ยวเสียเหลี่ยมเพราะไอคนนี้ดออนบีไปแล้วอัลลอฮุมักฟิลลาหูไอคนนี้จะเอาอีกต้นนึงไม่ได้ต้องไม่เหมือนนี่ไงโต๊ะครูบ้านเรามันก็มีกิเลสผมไปละหมาดคนตายสมัยก่อนนะโต๊ะครูแต่ละคนเขาคนดีหมดแหละแต่เขาไม่ยอมแพ้กันตรงไหนตรงดะออ้าวครูสมานว่าไหมล่ะสมัยก่อนมีใครดะออเหมือนกันล่ะถ้าโต๊ะครูคนนี้ขึ้นต้นนี้ไอ้คนนี้ก็ต้องต้นนี้เขานี่คนที่สามจะหนักหน่อยเอาละว่ามึงต้นนี้ไปแล้วต้นนี้ไปแล้วชิบหายแล้วต้นที่กูท่องทั้งนั้นเลยมึงเอาไปแล้วต้นที่สามกูจะเอาอะไรวะเอาฉลาดเอาต้นของไอ้คนที่1กับต้นของที่2เอามารวมกันเป็นของกูนี่สมัยพวกผู้หญิงไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องแบบนี้ฉะนั้นเห็นมั้ยแต่ถ้าจะอ่านต้นนบีล่ะเวลาคนนี้ครูสมานไปเยี่ยมที่กุโบอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมมูวะอาฟีวะฟูอันฮูผมก็อัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมมูวะอาฟีวะฟูอันฮูบางก็เซมอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมมูนี่ดูอานบีไม่ต้องไปกลัวว่าจะเหมือนใครยิ่งเหมือนสิดีเพราะเหมือนนบีแต่นี่ไม่ได้เสียเหลี่ยมดูดิร็อบบิชรอลีซอดรีไปอ่านเลยผัวจะอ่านเป่าเมียก็ได้เวลาเมียดื้อๆเวลาเรารู้เลยเวลาเราเรียกมาแค่อบรมรู้เดี๋ยวมึงวันนี้กูได้ดะออมาแล้วร็อบบิชรอลีซอดรีอ่านค่อยๆสมมุติว่าเราจะเตือนภรรยาอยู่ข้างนอกนั่งคุยกับเพื่อนเรียกมาเรารู้แหละมันต้องย้อนเราแน่เราเข้าไปในห้องก่อนอ่านดูอาก่อนนะอ่านตาหน้ามันเดี๋ยวมันรู้ว่าเราเล่นของร็อบบิชรอลีซอดรีว่าสิเปิดประตูมาสลามุอะลัยกุมขอเอ้ยบังมีอะไรจะบอกอะไรล่ะจ๊ะ
อะไรล่ะจ๊ะมันมีแน่นะอะไรล่ะจ๊ะแต่ก่อนๆเรียกอีกละเรียกมีอะไรมีอะไรว่ามาสิว่ามาสินู่นกับข้าวก็ทำเสร็จแล้วในห้องในครัวไปกินเนอะเรียกจังจะคุยกับเพื่อนหน่อยกำลังมันเลยเรื่องคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับนั้นเอาไปอ่านวันหนึ่งนบีพาคนหนีฟิรูนฟิรูนจมน้ำตายทางแก๊งก็พาขึ้นมาคนที่ศรัทธาต่อนบีมูซาพี่น้องรู้ไหมยังไม่วายนั่นขนาดหนีมานะหนีมาแล้วสุดท้ายก็มาทรยศปั้นลูกอะไรวัวนบีมูซาปกครองพวกนี้เชื่อวันหนึ่งนบีมูซาจากไปรับวาฮีอัลลอฮ์ให้ไปรับวาฮีที่ภูเขาตูรซีนะซีนะเป็นตำบลชื่อภูเขาตูรจำไม่ดีนะภูเขาตูรเนี่ยภูเขาเนี่ยไปสับสองคำยาบาลนก็แปลภูเขายาบาลนภูเขานี้ที่มีต้นไม้ถ้าภูเขาตูรตูรก็แปลว่าภูเขาภูเขาไม่มีต้นไม้เลยนบีมูซาก็เดินทางภูเขานี้อยู่ที่ประเทศอียิปต์อยู่ที่ประเทศอียิปต์เวลาหน้าหนาวที่ประเทศอียิปต์ที่ภูเขานี้จะมีหิมะลงเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนเขาจะไปกันไปดูหิมะที่ซีนะหรือซีนายแล้วก็จะมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาตูรก็จะขึ้นไปอยากจะไปดูว่านบีมูซารับวาฮีที่นี่ยังไงนบีมูซาก็หายไปนานแล้วก็สั่งกับนบีฮารูนว่าฮารูนเจ้าจงดูแลฮารูนเป็นพี่ชายดูแลนะดูแลพวกนี้ให้สงบคราวนี้พวกนี้เห็นนบีมูซาจากไปนานไม่น่าจะกลับมาแล้วจะทำไงอ่ะก็หลอมลูกวัวขึ้นมาบูชานบีฮารูนห้ามพวกนี้เชื่อไหมไม่เชื่อเพราะนบีฮารูนไม่มีอะไรเลยไม่มีเขาเรียกถ้าบ้านเราเรียกของศักดิ์สิทธิ์นบีมูซามีไม้เท้าผ่านทะเลประวัติต่อยคนโอ้โหสู้กับฟิรูนมีประวัติมากมายคนก็กลัวเขาเรียกฮีโร่ก็เหมือนกันที่สุราเนี่ยวันใดที่อิหม่ามสนั่นจากไปเรายังหาฮีโร่ไม่เจอแต่ไม่แน่วันที่อิหม่ามสนั่นจากไปฮีโร่อาจจะเกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้ว่าคือใครเพราะอิหม่ามสนั่นคือฮีโร่ตอนนี้คนยอมรับหมดเลยไม่ได้แช่งให้อิหม่ามตายในหม่ามอยู่นานๆเพราะผมจะได้พูดต่ออิหม่ามตายผมก็ว่าผมไม่ได้มาแล้วมึงคราวนี้เราไม่ได้เจอกันแล้วแหละตอนนี้เจอกันทุกวันรีบมาหน่อยเดี๋ยวอิหม่ามตายเมื่อไรแล้วคราวนี้มึงจบแล้วซุปอยู่ไหนแล้วซุปจะกลายเป็นตำนานนั้นให้รู้ให้ดีว่าฮีโร่บางทีจะเกิดวันที่อิหม่ามเสียหรือฮีโร่ไม่มีเลยก็ได้จำไว้ให้ดีนะครับอิหม่ามสนั่นคือเสือที่อยู่ในป่าไม่ใช่เสืออยู่ในกระดาษเสืออยู่ในกระดาษให้วาดรูปน่ากลัวเวลาไปอยู่ในกระดาษมันก็คือนิทานแต่เสือที่อยู่ในป่ามันเป็นเจ้าป่าเพราะมันคือของแท้ภรรยาอย่าเป็นเสือนะเดี๋ยวสามีกลัวฉะนั้นผู้นำต้องเป็นเสือที่อยู่ในป่าเป็นเจ้าป่าปกครองทุกคนอย่าเป็นเสือในกระดาษพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเพราะเสือกระดาษมันแค่นิทานเสือตัวหนึ่งได้ขย่ำตัวไปเสือลายนั้นมันก็อยู่ในกระดาษมันไม่ใช่เสือที่อยู่ในป่าเฮ้ยมีเสืออยู่ตัวหนึ่งแม่มันขย่ำหมดเลยมันปกครองป่าใครจะมาทำให้มูเก็มของตัวเองปั่นป่วนเสือตัวนี้ขย่ำหมดเลยนี่เขาเรียกเสือในป่าอย่าเป็นเสือกระดาษเพราะเสือกระดาษมันจะเป็นแค่นิทานเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่าหลงเป็นเหยื่อเพียงแค่เขียนเสือให้วัวกลัวดูนะอ๋อ
จำให้ดีมันมีคำสุภาษิตเขียนเสือให้วัวกลัวเห็นไหมนี่วิธีการแก้วัวนี่มันกลัวเสือแต่ทำยังไงอะเขียนเสือให้วัวกลัวอันนั้นหมายความว่ามันเป็นคำสุภาษิตจริงๆไม่มีอะไรทำท่าขู่เวลาขับมังจริงไม่ได้อะไรเลยนี่คำสุภาษิตของโบราณนี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะใครว่าฉลาดผมว่าคนโบราณน่ะฉลาดดูสิคำแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่มีไหมล่ะยุคใหม่เนี่ยมีอะไรคำรุ่นใหม่อะไรนะทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยอันนี้ของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมมีไหมเขียนเสือให้วัวกลัวเด็กรุ่นใหม่ไม่เป็นแบบนี้มือไม่พายยาวเท้ารอน้ำไม่มีอันนี้อะไรคิดสี่คิดสี่กาปูชิโน่ก็มีนี่รุ่นใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าเต้าประวัตินบีมูซาเหมือนเสือคนกลัวหมดนบีมูซาแต่ฮารูนกลัวไหมไม่มีใครกลัวนบีฮารูนเลยนบีมูซากลับมาเห็นกลุ่มชนของท่านเป็นไงรู้ไหมเคารพลูกวัวเสียใจโมโหนบีฮารูนไม่รู้จะทำไงจับเข่านบีฮารูนปั๊บความโกรธของนบีมูซาพี่น้องเข่านบีฮารูนขาวเลยขาวเลยนบีฮารูนบอกมูซาไม่ใช่เราไม่เตือนแต่เขาพวกนั้นไม่ฟังเราสุดท้ายอัลลอฮ์ก็นบีมูซาก็ตัดขาดกับกลุ่มนี้ใครที่เชื่ออัลลอฮ์อยู่กับเรากลุ่มหนึ่งก็ไปกลุ่มหนึ่งก็พาจากไปอีกจนกระทั่งคนเดินมาก็เดินต่อไปกลุ่มคนของนบีมูซาสุดท้ายได้กินอาหารในกุรอานวันมันนีวันอาซาเคยอ่านสุราบักเราะห์ไหมกินอาหารดูเวลาเป็นอย่างนี้กลุ่มชนของนบีมูซาทำไงเบื่อนบีมูซาบอกอัลลอฮ์หน่อยสิไออาหารที่ให้เนี่ยเบื่อแล้วขอหน่อยขออะไรหอมกระเทียมทัวดูขอพวกเนี้ยอัลลอฮ์จัดการให้อ้าวให้นบีมูซาพากลุ่มชนพวกเนี้ยไปยังอียิปต์ไปยังอียิปต์แล้วเดี๋ยวจะเจอหอมกระเทียมแล้วอัลลอฮ์บอกอาหารพวกเนี้ยกินได้แต่มันต่ำคราวนี้คนเรามนุษย์เนี่ยไม่มีความเพียงพอนะครับอันนี้คือประวัติของนบีมูซาเข้าๆแล้วจะมีอีกระหว่างนบีมูซากับนบีคิเดรอันนี้แหละประลองฝีมือกันว่าระดับมูซาอะลัยฮิสลามกับนบีคิเดรใครแน่กว่ากันว่าใครมีความรู้นี่เขาเรียกความรู้คนละแบบนบีคิเดรฆ่าคนนบีมูซารับไม่ได้โอ้มีหลายอย่างนะครับอันนี้ให้รู้ก่อนว่านบีมูซานอกจากมีประวัติแล้วจึงเป็นตัวแปรเรื่องละหมาดของพวกเรานบีมูซาอยู่ฟ้าชั้นที่เท่าไรชั้นที่6ตอนนบีอิสรอมิอราจนบีมูซาขึ้นสู่นบีขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเจอนบีมูซาฟ้าชั้นที่6ก็สลามกันหลังจากนั้นก็ไปฟ้าชั้นที่7ไปเจอกับนบีอิบรอฮีมนั่งอยู่ไกลโพ้นซิดดะเราะตุลมุนตานบีอิบรอฮีมนี่เป็นเพื่อนของอัลลอฮ์ฉายาว่าคอลีลุลลอไม่ใช่ฉายาว่าไอ้มัดแหว่งไอ้ฮีมเป๋ไอ้ลอด้วนแต่นบีอิบรอฮีมฉายาว่าคอลีลุลลอเพื่อนของอัลลอฮ์มีไหมพวกเราตั้งฉายาเซมไหนเซมหล่อครูสมานหมานไหนหมานใจดีด้าไหนอ๋อนิด้าใจงามไม่มีด้าไหนด้าเข็มทำไมอ่ะเอาแต่ได้แม่นเอ้ยไม่เคยให้ใครกูตั้งฉายาแม่เลยไปยิ้มของมันน่ะอย่าหวังเลยมันบอกไม่มี
เวลาของคนอื่นแล้วมันจะเอาจะเอากูตั้งฉายามันหน่อยมันดีนะให้แม่นไอ้อายไปเวลามึงเจอมันนะไอ้ด้านะไอ้ด้าเข็มนะเพราะเข็มเอาแต่ได้อ่ะแล้วนบีมูซาได้มุอ์ญิซาตมาคือไม้เท้าแล้วต้องมีหลายอย่างอ้าวต่อมาอัลลอฮ์ส่งนบีอิมูซาไปยังอิลาฟิรเอานาวามาลาอีฮีฟัสตักบารูวะกานูกามันอาลีนอัลลอฮ์ส่งนบีมูซากับนบีฮารูนมาอัลลอฮ์เล่าเลยอิลาแปลว่ายังฟิรเอาฟิรอูนฟิรอูนวามาลาอีฮีและบรรดาหัวหน้าต่างๆมาบอกฟัสตักบารูพวกฟิรอูนก็ดีพวกขุนนงขุนนางก็ดีทั้งหมดฟัสตักบารูเอ้ยเราใหญ่กว่าเรามีมูซากับชนเผ่าของมูซานี่ยังเป็นทาสเราเลยแล้วจะมาเป็นศาสนทูตได้ยังไงเห็นไหมฟิรอูนเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีขุนนางเต็มไปหมดเลยแล้วนบีมูซามาบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวถามว่าเป็นเราล่ะเป็นเราเราจะฟังคนไหมล่ะถ้าเราใหญ่อย่างนั้นน่ะก็เห็นมาแล้วเวลาเราบอกซุนนะห์นบีแบบเนี้ยนี่ขนาดเราบอกแบบซุนนะห์แล้วก็คนระดับเดียวกับเราเขายังไม่ฟังเลยเออไม่ฟังปู่ย่าครูยายเธอทำมาแบบนี้เห็นนะนี่ขนาดรุ่นเดียวกันเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดมันใหญ่โตด้วยล่ะบังกอเซมไปบอกมันจะเชื่อไหมก็ไม่ต้องบอกเลยก็เหมือนฟิรอูนนั่นแหละไม่ต้องมาบอกหรอกกูรู้กูเชื่อปู่ย่ากูละหมาดเอาหน้าลงนรกเดี๋ยวเรื่องของกูมึงเอาตัวมึงให้รอดเถอะโดนต้นนี้น็อกเลยบังกอเซมน็อกไปไม่รอดเลยมันบอกเอาหน้าเรื่องของกูมึงจำไว้มึงอย่าลงนรกกันแล้วกันดูมันว่าแล้วจะไปรอดไหมบันนอมเอ๋ยชื่อยังก็เจ้าแม่น้ำพริกเผาแต่จนแต่ปันนอมนู่นรวยแล้วปันนอมนู่นรวยเป็นไงตอนนี้ทะเลาะกันยังทะเลาะกันแล้วตังเยอะทะเลาะทำไมอะเห็นไหมจนไม่ต้องทะเลาะจะฆ่ากันตายฟัสตักบารูกอฟิรอูนแล้วก็พวกขุนนางต่างๆก็แสดงการหยิ่งยะโสแล้วก็พูดเยาะเย้ยกับมูซาเจ้าเป็นใครอ่ะเจ้าเป็นใครพวกตระกูลพวกเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้ายังเป็นทาสอยู่เลยวากานูกามันอาลีนพวกฟิรอูนและพวกขุนนางต่างๆเป็นกลุ่มชนที่เย่อหยิ่งนะครับก็มันก็สมเหตุสมผลแหละถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธามันก็จริงเอาสมมุติบ้านเราเนี่ยคนเนี่ยเป็นมุสลิมและเป็นนายพลและเราไปบอกเฮ้ยนี่นะเวลาเข้ากุโบนะอย่าเอาดอกไม้ไปโรยนะกล้าบอกไหมล่ะแต่นบีมูซากล้าเพราะมันเป็นคำสั่งนายพลก็บอกกูเป็นใครเดี๋ยวกูจับเข้าคุกนี่นะครับอันนั้นฟะกอลูพวกเขาก็กล่าวพวกฟิรูนกล่าวว่าอานุมินูลีบาชารอยนีมิสลีนาจะให้เราศรัทธาอย่างกับมนุษย์สองคนนี้ได้ยังไงมูซาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฮารูนก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะให้เราศรัทธายังไงว่าเกามูฮูมาลานาอาบิดูนอัลลอฮ์บอกเลยกลุ่มชนของสองคนเนี่ยยังเป็นทาสเราอยู่เลยละกะริหารมาเตือนเรานี่ฟิรอูนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เล่าต่อมาวะลากอดอาไตนามูซัลกิตาบะลาอัลลาฮุมยะตาดูนและแท้จริงเราได้คัมภีร์เตารอตแก่มูซาเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องพวกนี้เอาไหมคำพีเตารอดก็บอกเฮ้ไม่เอาหรอกให้บอกให้หูแตกก็ไม่เอานั้นให้พวกเราได้รู้ไว้เลยว่าคนน่ะถ้าจะได้รับทางนำเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาแต่ให้เราอดทน
อัลลอฮ์เตือนตั้งแต่ยุคนบีมูซาที่อัลลอฮ์บอกเราจะให้เรื่องราวจากนบีอาดัมสู่นัวสู่ซอแลสู่นบีลูดมาสู่นบีมูซาเพื่อเป็นเรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าชนก่อนๆเขาเป็นยังไงแล้วเราจะได้มีกำลังใจเวลาเราไปบอกคนว่านบีมูฮัมมัดทำแบบนี้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 แล้วเขาไม่เชื่อไม่ใช่เขาไม่เป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีแต่เราจะดีแล้วตรงแบบด้วยเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามใครทุกคนจะเป็นคณะไหนก็แล้วแต่ทุกคนเป็นคนดีแต่ดีตรงนบีหรือเปล่าอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้คัมภีร์เตารอตมาให้มาแต่พวกนี้ไม่เอาคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับนบีมูซาคัมภีร์เตารอตนบีอีซาอินจีลนบีดาวูดซาบูตนบีมูฮัมมัดคัมภีร์อัลกุรอานนี่เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ให้สี่นบีแต่นบีคัมภีร์เตารอตถูกอะไรดูนะคัมภีร์เตารอตถูกเปลี่ยนแปลงแต่นบีกุรคัมภีร์อัลกุรอานถูกเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่ถือคัมภีร์อัลกุรอานไม่เปลี่ยนแปลงแต่อุตริกรรมดูแตกต่างกับชนรุ่นก่อนชนรุ่นก่อนคัมภีร์เตารอตเขาเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นตอนนบีมูซาน่ะของแท้หลังจากนบีมูซาตายเรื่อยๆๆมาก็มีการเปลี่ยนแปลงบางประโยคบางท่อนอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อที่ของมุสลิมแต่คัมภีร์กุรอานมีใครกล้าเปลี่ยนไหมไม่มีแต่ทำไมกล้าอุตริกรรมนี่แหละนบีถึงสอนพวกเราไม่เหมือนนบีมูซานบีมูซาสอนอัลลอฮ์มีองค์เดียวนบีคนนั้นคนนั้นบอกแต่พวกนี้ตัดออกแต่กุรอานไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเลยแต่ทุกคนทำเติมทำเกินนบีก็เลยออกสูตรมาว่าคำพูดที่ดีที่สุดกิตาบุลลอฮ์แนวทางที่ดีที่สุดแนวทางของนบีมูฮัมมัดแล้วนบีบอกว่าชะรอลอุมูริมุฮดาซาตูฮาเลวที่สุดคือการอุตริกรรมวะกุลละบิดอะตินดอลาละทุกๆการหลงทุกๆการอุตริกรรมดอลาละหลงผิดวะกุลละดอลาละฟินนารแต่คนรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าทำบิดอะไม่ใช่เรื่องบาปเพราะเขาไม่ถูกซึมซับจำให้ดีนะครับคำว่าบิดอะห์เนี่ยมันมาทีหลังเนืองเมืองไทยในสมัยก่อนไม่มีใครพูดเลยคำว่าบิดอะห์อ้าวย้อนไปสิ50ปีมีไหมคำนี้ไม่มีใครพูดมีอย่างเดียวเฮ้ยมึงอย่าทำซินานะบาปนะเอ้ยมึงอย่ากินเหล้านะบาปนะเอ้ยมึงอย่าให้หมาเข้าหมู่บ้านนะบาปนะห้ามกินหมูนะแต่การพนันห้ามไหมในยุคก่อนไม่มีเลยตามสุราก็มีภาพยนตร์มีไหมทุกสุราสมัยก่อนนาเสพมีไหมมีหมดเลยเล่นการพนันกันล้อตอกถ้าเล่นไฮโลไฮโลต้องมืดๆในสวนแต่ถ้าล้อตอกทอยเส้นเล่นแบบเปิดเผยเอาจริงไหมเออทอยเส้นกันนี่กับการพนันล้อตอกกับการพนันแต่ถ้าไฮโลขย่าวต้องพวกผู้ใหญ่ไปอยู่ในสวนตะเกียงอันนึงมืดผมเคยไปแอบดูเขาไม่มาเล่นข้างหน้านี่อ้าวจริงไหมการพนันมีไฮโลอย่างเดียวที่แอบเพราะตำรวจจับไปแอบแล้วเขย่าแล้วเก่งด้วยนะหูกิ๊กกิ๊กป้าบถูกกินหูดีมีใครเจ้ามือเท่านั้นเอาไปกินหมดฉะนั้นให้รู้เลยนะครับว่าในยุคของนบีมูซาพวกนั้นไม่ยอมเชื่อแต่ในยุคของเราเชื่อในกุรอานอัลลอฮ์บอกอะไรบอกเชื่อแต่ขอเพิ่มนบีเลยต้องออกกฎมาไงว่าชัรอลอูมูรีมูฮดาซาตูฮาความเลวชัดรุนนี่แปลว่าความเลวเลวที่สุดคือการอุตริกรรมวะกุลลาบิดอะตินดอลาละนี่คำพูดนบีนะครับไม่ใช่คำพูดละหะดีษซอฮีฮ์ทุกการอุตริถือเป็นการหลงผิดและทุกการหลงผิดฟินนาดในนรกใช่ครับ
พูดถึงธรรมพูดถึงธรรมบิดาท่านนี้มีบอกเนี่ยถึงก็ลงนรกเลยนะครับธรรมบิดาเนี่ยอ่ะจำให้ดีนะครับลงไม่ลงนบีบอกชัดรุนชัดรุนแปลว่าชัดรุนเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าชั่วแปลว่าเลวนี่อัลลอฮ์บอกนบีบอกบางครั้งเราดูมันไม่ไงแล้วทำไมอ่ะอุลามะถึงกลัวจริงคำว่าบิดอะห์เนี่ยเขาถึงต่อสู้กันมาเขาถึงต่อสู้กันมาจะน้อยขนาดไหนจำไว้ดีนะครับคนที่ต่อสู้บนแนวทางของนบีเนี่ยนิวดายแปลว่าอะไรนิวดายไม่ตายจะมีรุ่นต่อรุ่นเรียกภาษาอาหรับว่าอะลุลกูรอบาภาษาอังกฤษ never die เขาจะต่อสู้แล้วจะมีคนคอยปกป้องถึงแม้ว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่เขาจะได้รับการปกป้องถึงแม้จะมีน้อยเราต้องไปเรียนหะดีษอินชาอัลลอฮ์จะเรียนหะดีษว่าอะลุลกูรอบาคือใครแล้วเขาอยู่ยังไงแล้วทำไมเขามีน้อยนิดเขาเรียกร้องซุนนะห์นบีต้องยืนหยัดแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีใครทำอะไรได้เพราะนบีสัญญาว่าฟาตูบาลิลกูรอบานะครับไม่ต้องห่วงรอดรอดเราจำไว้ดีนะครับเราจะขนาดไหนเราไม่ใช่คนดี 100% แต่เราจะเรียนแบบอะห์ลุลกูรอบานั่นก็คือสารต่อท่านนบีโดยไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเจือปนในเรื่องของศาสนาไม่เอาเลยเราเนี่ยนินทาเรารู้ว่าบาปเราก็ยอมรับแต่เวลาเราทำเรื่องศาสนาเราจะไม่เอามาเจือปนแค่นั้นเองฉันไม่ใช่คนดีหรอกแต่ฉันจะไม่ให้ศาสนาด่างพร้อยแค่นั้นนั่นอะห์ลุลกุรอบาพวกเราก็เหมือนกันเป็นได้เขาเรียกว่าอะห์ลุลกุรอบาแบบรุ่นย่อยรุ่นใหญ่นี่พวกผู้นำที่เขาต่อสู้ฉะนั้นอาจารย์ถึงขั้นลงนรกเหรอก็นบีบอกไงดูนะว่าอินเขาเรียกอะไรว่าอินชัรรอลอูมูรีมุฮดาซาตุฮาเลวที่สุดเลวนะกิจการงานที่เลวคือการงานที่อุตริกรรมในเรื่องไหนฟิดดีนในศาสนาแล้วนบีก็บอกต่อว่ากุลละบิดอะตินดอลาละว่ากุลละดอลาละฟินน่าอ้าวนบีบอกอาจารย์ลงนรกชะเดียวเหรอแหมเขาอ่านกุรอานกันนะเขาเติมนั่นเองนะมันลงเลยเหรอจะไม่รู้เหรอก็นบีว่าแบบนี้ก็แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นวันเรียนกุรอานเนี่ยเน้นเรื่องเล่าประวัติให้เราได้รู้ว่าเป็นบทเรียนว่าครับคือคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้เขาทำตามที่คนเก่าๆคนจะแก่ปู่ย่าตายายเขาทำมาก็ไม่รู้เขาจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบิดอะห์หรอกแต่ว่าเขาบอกเขาทำตามคนเก่าๆแก่ๆก็ทำมาคิดว่าสิ่งที่ทำมานั้นเป็นสิ่งที่ดีๆก็เลยทำตามกันมาก็มันถูกเขาไม่ผิดหรอกเป็นเราก็ตามแต่นอกจากตามเราต้องเรียนไงมันต้องเรียนสมมติว่าเราคนแก่ๆบอกมาจำไว้เลยนะครับปู่ย่าตายายบอกอะไรมาทำตามเถอะครับแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยผิดเราต้องคิดเวลาคิดสิแล้วเช่นไหมก็มาดูว่าหลักฐานเป็นยังไงโอ้ไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยผิดมีหลักฐานแบบนี้เราก็เลิกแต่คราวนี้เวลามีหลักฐานแล้วก็ไม่เลิกแต่ถ้ามีคนมาบอกเราทำเรื่องนี้สมมุติเราเฝ้ากุโบแล้วก็ทำพิธีกรรมที่กุโบ3คืน3วันเราทำมาคนสอนมาแบบนั้นวันหนึ่งมีโต๊ะครูมาบอกว่าเนี่ยผิดนะ
เฮ้ยผิดได้ยังไงไหนเอาหลักฐานมาสิเวลาเขานำหลักฐานมามาบอกว่านบีทำแบบนี้ท่านนบีทำแค่นี้ต้องเลิกแต่คราวนี้ที่จะผิดตอนไหนตอนที่รู้แล้วไม่เลิกแค่นั้นเองปู่ย่าตายายเรารอดไอ้ที่ไม่รอดนะเราปู่ย่าตายายเราพี่น้องให้ดูนะโต๊ะผมไม่เชื่อยิ่งกว่านี้อีกเหรอโต๊ะผมขนงขนงนงดาดาน่ะข้าวเหนียวเหลืองโต๊ะผมไม่กินน่ะถ้าไม่ดะออโต๊ะผมตาย103ปีมีอยู่วันหนึ่งผมไปสั่งข้าวเหนียวเหลืองที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเอากลับไปให้ผมอยากจะให้กินแต่ไม่ได้ท้าทายเราว่าปากเบี้ยวไม่เบี้ยวผมก็เอาไปให้กินซื้อไปเต็มเลยเชิญคนมากินโต๊ะผมไม่ยอมกินโต๊ะผมว่าไงรู้ไหมดะออยังดะออยังมาอาจารย์สมิธซึ่งเป็นพี่สาวผมเนี่ยต้องไปบอกอ๋ออาจารย์ซุปมันดะออแล้วมันดะออมาเรียบร้อยเลยโต๊ะผมจึงกินไม่งั้นมากินแล้วมันไปดะออตรงไหนกูยังไม่เห็นนู่นมันดะออชายคลองบ้านมะผมอยู่ชายคลองนั่นมันทำพิธีชายคลองอันนี้เอามาตักแจกตักกินละโต๊ะผมเพิ่งจะเริ่มกินไม่งั้นเขาบอกไม่กินไม่เอาหรอกเดี๋ยวปากเบี้ยวเห็นไหมนี่โต๊ะผมแล้วเขาก็ตายไปแบบนั้นความเชื่อเขาแบบนั้นผมยังไม่เคยด่าว่าอะไรเขาเลยแต่เขารู้มาแบบนั้นก็แบบนั้นแต่เขารู้ว่าอัลลอฮ์มีเขารอดเขาละหมาดเขารอดทั้งที่มีอากีดะห์ที่ผิดเพราะเขาไม่รู้ยังไม่มีใครบอกเขาว่าไอการเชื่อข้าวเหนียวเหลืองถ้าไม่ดะออเนี่ยกินแล้วปากจะเบี้ยวเนี่ยมันเป็นอากีดะห์เขายังเชื่ออย่างนั้นอยู่ผมยังไม่ทันจะบอกเขาเลยเขาตายก่อนแล้วแล้วบอกกันไม่ได้ถ้าบอกกันหืมมึงขนาดก่อนตายเขายังสั่งเลยอย่าลืมนะมึงไปรดกูโบน้ำโต๊ะด้วยนะเอ้ยไม่ใช่กูโบน้ำเอาน้ำไปรดกูโบโต๊ะด้วยนะคิดดูอ่ะผมก็นั่งฟังผมเป็นโต๊ะครูนะโต๊ะผมก็เรียกผมไปเอ็งเรียนเยอะกับเพื่อนอย่าลืมนะโต๊ะตายเนี่ยเอ็งต้องดะออให้โต๊ะเยอะๆนะโต๊ะน่ะบาปเยอะตอนสาวๆไม่ได้ละหมาดแล้วก็อย่าลืมนะเอาน้ำไปรดกูโบโต๊ะด้วยนะเขาคิดว่ารถเขาจะได้เย็นน่ะผมก็ขำไม่กล้าจะพูดอะไรเขาแก่แล้วแต่เรารู้ว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และถ้าบอกตอนนั้นก็ไม่รู้เขาจะตัดญาติหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีคำถามไหมมีครับอาจารย์ฮะมีครับครับอาจารย์ครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัรรูมเนี่ยเราบอกความเสียหายทั้งบนบกและในทะเลเช่นแห้งแล้งน้ำท่วมโรคระบาดด้วยสาเหตุความชั่วที่มือมนุษย์ทำขึ้นทีนี้ตุรกีเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็คนก็ตายมากมายมันก็จะมีสาเหตุอันหนึ่งที่อัลลอฮ์เหมือนกับอัลกุรอานที่บอกอายะเนี่ยครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันต้องมีสาเหตุพี่น้องจำให้ดีนะอันนี้อัลลอฮ์เล่าคือสาเหตุหลักแต่บางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ก็ให้เกิดเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุทาหรณ์แต่โดยส่วนใหญ่ความเสือเสียมเสียที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกบิไอดินนาสน้ำมือมนุษย์นี่แหละอ้าวเราไปดูมาสิเราดูนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาในกุรอานวันยีบาลาเอาตาดาเราสร้างภูเขาขึ้นมาเพื่อเป็นเข็มหมุดยึดแผ่นดินที่อยู่เนี่ยไม่ให้มันไหวเพราะใต้แผ่นดินคือน้ำมันจะโคลนเคงโคลงเคงนี่แผ่นดินแต่อัลลอฮ์ให้อะไรภูเขาวันยีบาลาเอาตาดายึดมันไว้แต่เราก็มองด้วยสายตามนุษย์นะแต่ที่จริงเป็นยังไงว่าลออาลัมเราก็ไประเบิดภูเขาไอ้ที่สร้างตึกบ้านเรือนเนี่ยก็มาจากภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วพี่น้องดูตะกี้ประเทศไประเบิดภูเขามากี่ลูกแล้วและไอ้ลูกที่ไประเบิดมาลูกนี้ลูกหนักหรือเปล่า
ก็เอามาทำเนี่ยเนี่ยที่พอเห็นปูนพวกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาไประเบิดภูเขามานะและเอามาสกัดให้เป็นผงหินภูเขาทั้งนั้นเลยที่เขาขุดภูเขาขุดภูเขานั่นแหละพี่น้องเอามาทำนี่แหละปูนนี่แหละต้นไม้อัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นความสมดุลเราก็ตัดมันเกินความไอ้นั่นแต่คราวนี้ล่ะเพราะความโลภอัลลอฮ์ให้ต้นไม้มีประโยชน์แต่เราตัดเกินประโยชน์จนกระทั่งโล้นหมดเลยเราดูนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาเกินมันก็หมดอัลลอฮ์เนี่ยให้จับปลาไม่จับช็อตเวลาช็อตแล้วปลากระสูญพันดิมันไขไม่ได้ถูกไฟช็อตก็ค่อยๆสูญพันแต่อย่าลืมแล้วกันภัยพิบัติที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นน้ำท่วมก็ดีอะไรก็ดีเป็นบาลาแต่มันตามมาด้วยรอห์มัตแถวนี้น้ำท่วมเตี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีปลาแล้วแต่เวลาอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมปลาที่คนน้องจอกเลี้ยงไว้ลอยมาอยู่แถวริยามาตั้งไข่แถวนี้แต่ถ้าคนริยาไปลักปลาในบ่อของคนน้องจอกบาปไหมบาปแต่ถ้าน้ำท่วมเรากินปลาของคนน้องจอกบาปไหมไม่บาปอันนี้ธรรมชาติอัลลอฮ์ให้รู้ไหมหมดเลยปลาดุกในบ่อนี่มาอยู่ในสุราอุริยาเนี่ยกินได้ยังได้แล้วดูธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาไม่บาปดูสิปลาจากน้องจอกมาอยู่ที่ในริยาเรากินได้แต่ถ้าหากว่าครูสมานทำกระเป๋าตังค์ร่วงที่สุเราน้องจอกผมเอาได้ไหมไม่ได้เพราะว่านี่นำไปต้องประกาศปลาดุกจากน้องจอกมาอยู่ในมัสยิดริยาปลาดุกคนน้องจอกใช่ไหมไม่ต้องประกาศเอาไปแกงได้เลยนะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกแล้วที่พังๆเสียหายก็น้ำมือมนุษย์พี่น้องรู้เปล่าการที่หลังๆนี่แผ่นดินไหวเขาทดลองอันนี้เราก็ว่าตามสายตามนุษย์เขาทดลองนิวเคลียร์กันใต้ทะเลเขาทดลองนิวเคลียร์กันใต้พิภพใต้ดินนู่นแล้วก็นิวเคลียร์พี่น้องรู้ไปมันสะเทือนถึงไหนมันไอ้ตรงที่นั่นน่ะพังหมดแต่ที่มันไปสะเทือนมันราวแล้วเหมือนตึกอ่ะรอวันพังทำไมอ่ะดูสิแผ่นดินไหวที่ไหนตุรกีซีเรียแต่ทำไมไม่ให้ไปไหวที่อิสราเอลได้จบทีเดียวเลยก็เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์อิสราเอลปล่อยไว้ก่อนพวกยิวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวของแท้มาคือนบีคราวนี้แหละมึงฟาบตายทนหน่อยทนหน่อยอัลลอฮ์เหมือนเราเลี้ยงลูกแล้วปลูกมะม่วงกว่าจะกินได้มันก็นานหน่อยฉะนั้นไอ้คนที่ทำร้ายเราอะไรเราคนที่ทำลายอิสลามใครที่ไม่หวังดีก็รอหน่อยให้อัลลอฮ์นู่นเราไม่ต้องไปจัดการหรอกนะครับเรามีหน้าที่ช่วยเหลือไม่ใช่ไปจัดการนะครับอ่ะมีอีกไหมครูใช่ครับนึกขึ้นได้สงสัยมานานแล้วว่าพระนางซาร่าภรรยาของท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยรวมถึงท่านนบีอิบรอฮิมด้วยเป็นชาวอิสราเอลหรือว่าปาเลสไตน์พวกกลุ่มนู้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาถือว่าเป็นบันีอิสราเอลในแถบนบีทางนู้นบันีอิสราเอลแต่ว่านบีอิสมาอีลอันนี้เขาเรียกอาหรับเชื้อสายอาหรับคือแต่ละเผ่าแต่เนี่ยเขาจะเรียกอ่านี่พวกบันีอิสราเอลนะนบีอิสรออีลเนี่ยจะไปทางนู่นลูกหลานของ อะไรพระนางซารอแต่ถ้าพระนางฮายัดก็มีนบีอิสมาอีลและหลังจากนั้นก็มีนบีอีกท่านเดียวก็คือนบีมูฮัมหมัดอาหรับนี่มีแค่อิสมาอีลกับนบีมูฮัมหมัดที่มายุคหลังแต่ถ้าโซนนู้นอาหรับไอ้บันีอิสรออีลเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่เขตนู้นหมดคือได้ยินทุกครูบางท่านบอกว่า
นบีอิบรอฮีมไม่ใช่ยิวออกก็มันก็ชนชาติทางแถบปาเลสไตน์ก็นั่นแหละแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะครับประวัติศาสตร์ก็บอกก็มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่าแต่เราจะไปฮุกมว่าชัดเจนเลยมันก็ไม่ใช่ก็มันที่จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ที่ข้อเท็จจริงแต่เราก็รู้ประวัติศาสตร์คร่าวๆว่าถ้าถามว่านบีต่างๆส่วนใหญ่มาจากบานีอิสรออีลแล้วก็บอกแค่นี้แหละอิสราเอลนี่เริ่มที่ท่านนบีอิสฮากใช่ไหมครับก็มาตั้งแต่ยุคของนะเพราะนบียากูเป็นลูกของซาร์นบีเนี่ยนบีอิบรอฮีมเป็นพ่อแต่งงานกับพนางซาร์ไม่ได้ลูกจนกระทั่งแต่งงานกับพนางฮายัดได้ลูกต่อมานบีอิบรอฮีมก็กลับไปอยู่กับซาร์ทิ้งพนางฮายัดอยู่ในอาหรับแล้วอยู่มักกะก็กลับไปอยู่กับพนางซาร์ก็ได้ลูกขึ้นมาเป็นยากูบหรือจาคอบอิชาครับอาจารย์อิชาก่อนนั่นแหละเนี่ยกลุ่มมาแบบนั้นแต่คำว่าอิสราเอลเนี่ยมันอยู่ที่นบียากูบไม่ใช่หรอครับมันรออาลัมผมก็ไม่แน่ใจ นะครับว่ามันอยู่ที่ใคร นะครับคือมันก็เป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่ากุรอานไม่ได้เล่านะถ้ากุรอานไม่ได้บอกไว้ว่ามาจากใครให้เราฟังไว้อย่างหนึ่งคือว่าไม่ต้องเชื่อแบบเด็ดขาดแล้วไม่ต้องบอกว่าเขาโกหกเรื่องเล่าของอิสรออีลียาดเกี่ยวกับนบีเช่นเล่าเรื่องว่านบีนัวเนี่ยกวนสุกอสมมุติจบแล้วกวนสุกอแต่กุรอานไม่ได้เล่าหะดีษไม่ได้เล่าเขาบอกว่านาบีนัวเรือล่มแล้วเรือจอดแล้วไม่มีอะไรกวนนบีมูฮัมมัดสอนพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่าหนึ่งให้เราเนี่ยฟังแต่ไม่ต้องเชื่อแบบชัดเชื่อเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเขาโกหกและไม่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องเชื่อว่าใช่แน่นอนและไม่ต้องบอกว่าเขาโกหกส่วนเรื่องเชื้อสายนี่มันก็ตามประวัติศาสตร์ถ้าจะถามยังจะต้องไปดูอีกทีให้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ตอบตอนนี้เลยเนี่ยมันมัวถ้าจะถามเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าจะไปค้นมาว่าบันีอิสรออีลเนี่ยมันเกิดจากใครแน่แล้วนักประวัติศาสตร์ที่เล่าเนี่ยเขายืนยันแน่นอนเลยไหมอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาไว้ครั้งหน้าว่าบันีอิสรออีลที่แท้จริงเกิดจากนบีอะไรรวมตั้งแต่นบีอิบรอฮีมเลยไหมนะหรือนบีมูซานบีมูซาก็บันีอิสรออีลมันเกิดจากใครกันแน่และประวัติศาสตร์นี้เนี่ยจำไว้ดีนะครับเรื่องอะไรที่มาจากประวัติศาสตร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการคิลาฟบางคนบอกเป็นอย่างนี้บางคนบอกเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเล่าเรื่องนกอาบาบีนดูในนะที่อะไรสุรฟีนน่ะบางคนไปแปลว่านกอาบาบีนได้ไปคาบก้อนกวดมาจากไฟนรกแล้วก็มาถล่มกองทัพของอับรอฮะเปล่าอัลลอฮ์ให้นกเนี่ยไปเอาก้อนกวดก้อนดินจากอีกทิศหนึ่งก้อนกวดเท่าเม็ดถั่วแดงสองขานะครับดูนะที่เราอ่านอะไรนะฟีนะเริ่มต้นด้วยอะไรอัลัมตะรอกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีนอัลัมยะจันกัยดะฮุมฟีตัดลีนวะอัรซะละอะลัยฮิมตอยรอนอาบาบีนบางคนก็ตอยรอนอาบาบินนกอาบาบินเปล่าตอยรอนนะนกอาบาบินนะก้อนกวดที่นกเนี่ยนะกองทัพช้างที่มันยกมาอ้าวมันจะมีเขาเรียกว่าสถานที่ที่หนึ่งอยู่ตรงแถวมีนากับมุสดาลิฟาหรืออะไรนี่แหละที่กองทัพของอับรอฮะถูกทำลายนกเนี่ยไปเอาก้อนกวดมานกตัวหนึ่งจะเอามาสามก้อน
สองก้อนอยู่ที่ขาและอีกก้อนนึงอยู่จะงอยปากและให้บินให้สูงเวลามาถึงกองทัพอับรอฮะก็ปล่อยหินลงมาแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งลมมาให้กระชากก้อนกรวดเนี่ยให้ความเร็วยิ่งกว่ากระสุนอีกก้อนกรวดเล็กๆโดนหัวทะลุก้นนี่ในซูเราะห์ฟีนไอ้นี่ก็บอกว่ากองทัพได้นกอาบาบีนไปเอาก้อนกรวดที่เราได้ยินมาจากไฟนรกมาเผาไหม้พวกกองทัพของอับรอฮะเปล่าในอุลามะเล่าในประวัติศาสตร์น่ะนกไปเอาก้อนกรวดมาแล้วก็ในสามก้อนแต่ละตัวมาเป็นฝูงเลยแล้วก็ปล่อยลงมาพร้อมกันกองทัพของอับรอฮะที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะเอธิโอเปียอะไรนู่นบุกมาเป็นแม่ทัพจบเลยตายราบนี่สถานที่ที่ถูกอาซาบของกองทัพอับรอฮะบอกอีกคนนึงบอกนกอาบาบีนเห็นไหมเวลาเราได้ยินนกอาบาบีนไปเอาอะไรมาตอนโต๊ะครูก่อนๆเล่าให้ฟังนกอาบาบีนไปเอาก้อนกรวดจากไฟนรกมาแล้วเอาก้อนกรวดเนี่ยก้อนเล็กๆก็เอามาปล่อยใส่กองทัพไม่ทั้งกองทัพเราก็มาแต่ถ้าครูถามว่าบันิอิสรออีนเริ่มจากใครเนี่ยอันนี้ต้องขอไปเช็คอีกทีเพื่อความชัวอันนี้แบบจำแบบมัวๆนะครับอ่ะยังขาดหมดแล้วนะอ่ะขอดูอานะครับให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆเดี๋ยวก็เตรียมตัวละหมาดนะครับพี่น้องรู้ไหมโอกาสที่เรามานั่งในซูเราะห์เนี่ยเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ตามตัวบทหะดีษเลยรวมตัวซูเราะห์เรียนศาสนาแล้วเวลารวมแล้วถ้ามาถึงทุเราแล้วอย่าให้พลาดโอกาสละหมาดที่สุเราในเมื่อมาถึงแล้วอย่าพลาดถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆนัดกับใครอย่าหนีออกจากสุเราโดยไม่ได้ละหมาดเสียหายพี่น้องจำให้ดีนะมาถึงสุเราแล้วแล้วไม่ละหมาดในสุเราเนี่ยโอ้เสียหายยิ่งเวลากำลังจะสตาร์ทอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ว้าไปแล้วโอ้ถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่มีธุระร้อนยะฮะบูซุนะครับฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงแค่โอกาสผู้ชายเพราะผู้หญิงนี่ไม่มีคำสั่งแต่ว่ามีคำปลอบใจมาสู่เราก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ผู้ชายต้องมาแล้วดีไม่มาไม่ดีนะครับอันนี้ผู้ชายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไล